สวัสดีค่ะสวัสดีลูกบ้าน Private ในวันหน้านะคะรวมถึงทุกท่านนะคะที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะในนามของ Stage Find the Real You Sport Community นะคะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เรารวบรวมนะคะในการสนับสนุนทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคอกีฬาท่านไหนที่ชอบการแข่งขันกีฬาหรือว่ากิจกรรมสำหรับครอบครัวแล้วก็ผู้รักสุขภาพทุกท่านเลยนะคะบ่ายวันนี้ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีโอกาสต้อนรับทุกท่านนะคะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนั่นคือเศรษฐกิจเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสุขภาพของทุกๆคนนะคะเราจะมารู้กันนะคะว่าแนวโน้มสินทรัพย์ที่จะไปต่อในปี2023มีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่น่าลงทุนถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแลกเปลี่ยนนะคะแนะนำตัวก่อนนะคะต่ายสุการดานะคะแบรนด์ดีเรคเตอร์ของทาง Stage ดูแลทุกๆท่านนะคะในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องราวของสุขภาพอยากสอบถามทุกท่านเหมือนกันนะคะว่ามีด้านสุขภาพแบบไหนทุกท่านให้ความสนใจพูดคุยกันได้นะคะสุขภาพกายน่าจะเป็นส่วนหนึ่งละสุขภาพจิตใจก็น่าจะเป็นอย่างหนึ่งสุขภาพทางด้านความมั่นคงก็คือเศรษฐสถานะหรือว่าเศรษฐกิจก็น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าถามว่าสุขภาพเนี่ยมันสามารถเป็น one size fit all ได้ไหมหลายท่านพยักหน้าหรือตอบกับตาได้ไหมคะคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะ one size fit all เป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรามี personalizedด้วยล่ะคะจะดีมากขึ้นไหมนั่นคือสิ่งหนึ่งนะคะที่ Stage ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพให้กับทุกๆคนค่ะเรามีความเชื่อนะคะว่าการ personalize เฉพาะบุคคลจะทำให้สุขภาพของแต่ละท่านในแต่ละด้านทุกท่านมองหาเติมเต็มศักยภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นคือเรามีการออกแบบนะคะเรื่องราวของสุขภาพการดูแลในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆนะคะมาแบ่งปันกิจกรรมมาแบ่งปันเวิร์กช็อปค่ะมีเรื่องราวกิจกรรมสำหรับครอบครัวนะคะในการเติมเต็มสุขภาพรวมถึงคุณภาพชีวิตค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเราเผชิญกับความท้าทายทั่วโลกในทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสาธารณสุขและแน่นอนค่ะทำให้เราคำนึงแล้วก็นึกถึงนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราในตลอดช่วงที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้คำนั้นคือคำว่าสุขภาพหวังว่าทุกท่านคงจะต้องเห็นด้วยแน่นอนค่ะวันนี้ต่ายเลยอยากจะแนะนำนะคะ PT ท่านหนึ่ง PT ไม่ได้ย่อมาจาก Personal Trainer นะคะวันนี้ PT ท่านนี้ขอแนะนำว่าเป็น Portfolio Trainer นะคะท่านเป็นวิทยากรนะคะท่านเป็นกูรูแล้วก็เป็นอาจารย์ค่ะด้านการแนะนำนะคะแล้วก็การลงทุนรวมถึงตัวท่านเองนะคะก็โลดแล่นเรียกว่าอยู่ในตลาดทุนนะคะมายาวนานกว่า40ปีค่ะมีการแบ่งปันความรู้แล้วก็เป็นวิทยากรนะคะรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านที่อยากจะติดตามนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะสำหรับชมรม cdcchalok.com นะคะถือว่าด้านในนะคะเป็นชุมชนแห่งความเรียกว่าความรู้เลยแล้วก็มีเทคนิคนะคะที่เขาเรียกว่า technical analysis search ไปพร้อมกันดูไปพร้อมๆกันได้นะคะแล้วก็ด้วยสถานการณ์นะคะเรียกว่าการเดินทางแล้วก็ฤดูกาลต่างๆวันนี้ต้องขออนุญาตเจอกับคุณลุงฉลกนะคะผ่านทางออนไลน์แต่ว่ารับชมสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่กับตายในห้องตอนนี้นะคะอยากจะสอบถามคำถามช่วงท้ายสอบถามสดผ่านไมค์ได้เลยท่านไหนที่วันนี้น้องๆ customer service เอากระดาษนะคะปากกาให้เรียบร้อยแล้วเขียนคำถามได้เลยนะคะไม่ต้องบอกชื่อก็ได้แล้วเดี๋ยวส่งให้กระต่ายเดี๋ยวมีทีมงานมาช่วงท้ายสอบถามสดๆให้กับคุณลุงฉลกเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาแนะนำนะคะด้านนี้แล้วค่ะ okay, อยู่บ้านไหมคะวันนี้กับเป็นโต๊ะทำงานที่บ้านนะครับโอ้โหกล้องคมชัดยิ่งกว่าทีมงานของเราอีกนะคะเดี๋ยวต้องมาคุยกันนิดนึงค่ะหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในงานในวันนี้เรียกว่าเป็นมือใหม่และท่านก็ลงทุนในรูปแบบของสินทรัพย์แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าสินทรัพย์ไหนที่เราจะไปกันต่อในปีหน้าเรามาพูดคุยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ภาพรวมกันนิดนึงดีกว่าอยากสอบถามคุณลุงนะคะคำถามแรกยาวนิดนึงเศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวชั่วคราวหรือว่าของจริงคะในช่วงนี้แต่ได้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่เราอยากจะรู้วิธีการเพื่อรับมือในระยะสั้นอย่างแรกเราเห็นค่ะเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งตัวสูงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่าสูงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็ว่าสูงสุดจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ดีคะในเรื่องของเงินเฟ้อเฟดประกาศมาตั้งแต่เมื่อกลางปีแต่ว่าในรายละเอียดต่างๆก็มีการเฟ้อกันอย่างต่อเนื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายๆท่านเนี่ยกำลังผ่อนบ้านกันอยู่หรือว่าวันนี้ตัดสินใจปลายปีเนี่ยจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็เกิดผลกระทบนะคะในการขึ้นดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นของอสังหาบิตคอยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่หลายท่านบอกว่าลมหนาวมาเราก็ยังอยู่ดอยบ้างในบางท่านแล้วก็เซตอินเด็กซ์นะคะที่ยังคงผันผวนอยู่ตลอดรับมือระยะสั้นหรือว่าภาพรวมเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงคะคุณลุงคะ
คำถามยาวจังคงอยู่กันถึง4ทุ่ม5ทุ่มไม่ว่าจะตอบหมดเนี่ยโอ้ที่นี่มีหลายท่านตั้งเก้าอี้เป็นแคมป์เลยค่ะคุณลุงโอเคดีละเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยก็คงถามผิดคนนะเพราะลุงไม่มีความรู้นะครับก็มันก็เป็นคนอย่างเงี้ยช่างมันคืออย่างเงี้ยสิ่งที่ลุงรู้เนี่ยคือวิธีหาเงินนะครับลุงไม่รู้ฟันดาเมนทัลอ่ะนะฮะอะไรเป็นอะไรไม่รู้นะเหมือนกับอะไรเหมือนกับจะทำ real estate ขายเนี่ยเจ้าของเขาไม่ต้องมารู้หรอกครับว่าการคำนวณนะ tensile strength ของเหล็กแต่ละเส้นเนี่ยเท่าไหร่อะไรอยู่เนี่ยมันไม่จำเป็นนะฮะปล่อยให้คนอื่นเขาทำเจ้าของคอนเซนเทรตตอนที่ว่านี่ทำยังไงจะได้เงินนะเรื่องการลงทุนก็เหมือนกันนะลุงไม่เคยรู้เรื่องหรอกเรื่องฟันดาเมนทัลต่างๆนะเรื่องอเมริกาจะว่ายังไงอะไรจะทำยังไงก็ปล่อยเขาว่ากันไปลุงคอนเซนเทรตเรื่องเดียวทำไงจะได้เงินเหมือนกับว่าเราจะเลือกทำเลยังไงแถวนี้จะสร้างเป็น housing project ดีหรือว่าเป็น high density หรืออะไรมันก็ต้องพิจารณานะแต่มันไอ้คนที่คำนวณก็คำนวณไปคนที่ออกแบบก็ออกแบบไปนะแต่เจ้าของก็ดูภาพรวมนะฮะการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่สนใจเรื่องดอลลาร์อินเด็กซ์ค่าเงินดอลลาร์ก็ดูไปคนสนใจเรื่องอินเฟลชันก็ดูไปคนสนใจเรื่องช็อตเทอมลองเทอมก็ดูไปแต่ว่าตัวลุงเองเนี่ยลุงดูอย่างเดียวอะเงินไปอยู่ตรงไหนทำยังไงจะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงเรื่องฟันดาเมนทัลความรู้ต่างๆนานาเนี่ยน้อยหน่อยเพราะว่าความรู้ไม่เคยมีถ้าเราดูประวัติศาสตร์โลกเนี่ยเงินทุกชนิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตายไปในที่สุดมันเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันเริ่มต้นเกิดขึ้นมามันแปรเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ตายสลายไปในที่สุดนะเงินทางที่ based on US dollar เนี่ยมันก็ถึงเวลาของมันแล้วนะประมาณ 200-300 ปีอายุของเงินมันเป็นประมาณขนาดนี้นะฮะเมื่อก่อนมันก็เป็นเงินทางพวก Dutch ใช่ไหมพวกอะไรก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นpound sterling ใช่ไหมเงินปอนด์ของอังกฤษแล้วพอหลังสงครามโลกก็เปลี่ยนมาเป็นดอลลาร์นะฮะต่อไปมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนี่เรื่องธรรมดาที่สุดเลยนะนั้นถามว่าเรื่องเงินดอลลาร์จะเป็นยังไงต่อมันก็พังไปเงินใหม่เกิดขึ้นไอ้นี่เป็นธรรมดาแต่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยไปมันไม่มีอะไรหรอกก็ค่อยเป็นค่อยไปมันเงินดอลลาร์เนี่ยมันไปผูกไปพันเอาไว้กับกองกำลังทหารนะแล้วก็รุกรานเข้าไปทั่วโลกอะบังคับให้ใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็น reserve currency เหมือนกับเป็นทองคำเมื่อก่อนเนี่ยนะใครไม่ใช้ก็จะโดนบุกส่งกองกำลังทหารบุกก็เขียนฆ่ากันทุกคนก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยตายกันเป็นไม่รู้กี่10ล้าน100ล้านนะฮะโลกมันโหดร้ายเป็นอย่างเงี้ยเป็นธรรมดานะครับคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บดอลลาร์มันก็มีค่ามากทุกคนก็ต้อง based on ดอลลาร์เนี่ยนะแต่ว่าดอลลาร์เองเนี่ยมันพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้อะอยากได้ก็พิมพ์เพิ่มของซึ่งมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ได้พิมพ์มาเราก็เห็นแล้วเนี่ย QE1 QE2 QE forever อะไรต่างๆนานาเนี่ยเมื่อมันเพิ่มเรื่อยๆอย่างนี้ในที่สุดมันก็ค่าของมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีอื่นมาบีบบังคับให้ทุกคนเนี่ยยอมรับแล้วทำมันมีค่าเงินใหม่ก็คือการเป็น reserve currency เนี่ยแหละแต่ยังไงก็ตามการที่เงินพิมพ์เงินเพิ่มตลอดเวลาเนี่ยยังไงมันก็ต้องเสื่อมค่านะถ้าเราดูชาร์ตของpurchasing power ของดอลลาร์เดี๋ยวลองหาสิหาเจอไหมเดี๋ยวนะฮะpurchasing power ของดอลลาร์นะฮะเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เริ่มต้นหนึ่งตรงเนี้ยนะฮะสมมุติเรามีค่า25เหรียญตอนนี้นะฮะปี1910ประมาณนานมากแล้วเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหลือค่าแล้วมันเหลือ 0. something ดอลลาร์เนี่ย
purchasing power มันหายไปเห็นนะฮะเพราะทุกอย่างมันจะแพงขึ้นหมดมันถึงบอกว่ามันอยู่ไม่ได้ยังไงมันก็ต้องพังมันอยู่ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ในการลงทุนเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่า asset allocation asset ก็คือสินทรัพย์ทั้งหลายความมั่งคั่งของเราทั้งหลายเนี่ยนะฮะ wealth ทั้งหลายเนี่ย asset ของเราเนี่ย allocation ก็จะ allocate ไปที่ไหนบ้างนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีเนี่ยก็คือ property หรือที่ดินอันนี้จำเป็นมากเลยนะฮะเราก็แนะนำทุกคนว่าถ้ายังไม่มีบ้านไม่มีที่ดินเนี่ยอย่าเพิ่งมาลงทุนเลยเพราะจำเป็นต้องมีก่อนนะฮะแล้วก็เมื่อมีเงินเหลือสิ่งที่สองที่ต้องเอามีไว้ก็คือทองคำถ้ามีความรู้ก็ต้องมีบิตคอยน์เรามี3อย่างนะครับคือที่ดินเนี่ยมันเป็นอสังหาริมทรัพย์คือมันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็มันยากมันไม่มี liquidity คือเราจะเปลี่ยนที่ดินหรือเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินเนี่ยเป็น cash เนี่ยมันต้องใช้เวลานานทองคำเนี่ยมันก็ขึ้นตามเวลาเหมือนกับบ้านและที่ดินทำนองเดียวกันแต่มันมี liquidity สูงกว่ามันสามารถขายเปลี่ยนเป็น cash ได้เลยแต่ทองคำมันมี limitation คือว่ามันมีกฎหมายเยอะมากเช่นเราจะซื้อขายทองคำโดยเสรีไม่ได้รัฐบาลก็คุมอยู่เราจะขนทองคำไปประเทศอื่นก็ไม่ได้นะฮะหรือว่าจะเก็บรักษายังไงก็ลำบากเหลือเกินมันหนักนะสิ่งที่เป็น ideal ในที่สุดเนี่ยก็คือ Bitcoin เพราะ Bitcoin เนี่ยมันเป็น scarce commodity เหมือนที่ดินคือมัน scarce คือว่ามันไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ที่ดินนี้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตามเดิมนะทองคำเพิ่มได้มันอยู่ลึกลงไปมันแพงขึ้นแต่ผลิตเพิ่มได้แต่ Bitcoin มันล็อกจำนวนเอาไว้นะฮะแต่จุดอ่อนของ Bitcoin ก็มีคือว่าต้องมีความรู้มากไม่งั้นเดี๋ยวเงินหายนะครับเพราะฉะนั้น asset allocation เริ่มต้นเนี่ยก็เก็บเป็นที่ดินเป็นบ้านที่ดินตามโครงการต่างๆนาที่ทำเงินถูกต้องแล้วก็ดีใจด้วยที่มาถูกทางนะครับส่วนค่าของเงินเนี่ยมันจะอ่อนลงไปอีกวันนี้เราซื้อบ้านหลังละ4ล้านเมื่อก่อนนี่หลังละแสนก็แพงแล้วต่อไปใน10ล้านจะซื้อไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เห็นด้วยในการเอาเงินเนี่ยก็เรียก store of wealth เป็นที่เก็บ wealth ของเราเนี่ยในรูปของที่ดินก็เห็นด้วยนะครับงั้นก็ตอบปัญหาเรื่อง inflation กับค่าของเงินนะฮะก็คร่าวๆอย่างนี้ส่วนค่าเงินดอลลาร์จะแข็งต่อไปอีกไหมมันแข็งต่อแน่นอนนะครับเพราะว่าคนซึ่งถือดอลลาร์อยู่จำนวนมากเนี่ยนะฮะคือจริงๆเนี่ยเราก็รู้กันว่ามันมีเศรษฐีชาวยิวอยู่6ตระกูลซึ่งเป็นผู้ซึ่งมีอำนาจในการพิมพ์เงินดอลลาร์รัฐบาลอเมริกันพิมพ์เองไม่ได้ไม่เพราะว่ากฎหมายระบุชัดเจนว่าให้สิทธิ์กับพวกนี้พิมพ์เท่านั้นเองก็ถึงรวยที่สุดในโลกเขา estimate ว่า6ตระกูลเนี่ยมีสินทรัพย์รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 25% ของโลกนะเพราะฉะนั้นการที่ค่าเงินดอลลาร์จะถูกทำลายไปตามเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงเขาไม่ยอมเขาต้องดึงไว้ถึงให้เต็มที่นะตอนนี้มันก็พังพินาศสันตโลไปหมดแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเปิดสงครามทันทีตามที่ต่างๆเมื่อเปิดสงครามขึ้นมาปั๊บคนมันก็ต้องวิ่งเข้าหาดอลลาร์นะครับเป็นแพนิคนะเงินดอลลาร์ก็แข็งเป็นธรรมดาแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันแข็งได้ชั่วคราวนี่แหละวันหนึ่งคนถือดอลลาร์มากๆในมือเขาต้องคิดว่าเฮ้ยกูจะถือไปทำไมเนี่ยนะเขาต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นอยู่ดีนั่นแหละในที่สุดนะครับแต่มันใช้เวลามันก็คาดว่าเงินดอลลาร์จะแข็งต่อไปแข็งต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าอีกอย่างน้อยคาดว่าประมาณ2ปีนะถึงจะเริ่มแข็งขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ถ้าเรามาดูค่าของเงินดอลลาร์นะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น
นะก็ลองแชร์สกรีนใหม่อีกทีแชร์สกรีนอันนี้โอเคลุงแชร์สกรีนให้แล้วดูชาร์ตของ DXY ค่าของเงินดอลลาร์เห็นไหมฮะมันขึ้นตลอดเลยเห็นไหมค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆเห็นไหมฮะจากอินเด็กซ์นะฮะที่90เนี่ยตอนนี้มันเข้าไป114เข้าไปแล้วมันขึ้นตลอดค่าเงินดอลลาร์นะฮะเมื่อเทียบกับเงินบาทก็ขึ้นเทียบกับทุกเงินมันขึ้นหมดแต่ถ้าเราดูภาพรวมนะภาพรวมตั้งแต่ต้นเลยนะเราจะเห็นว่ามันเคยขึ้นไปสูงอย่างนี้ได้ซ้ำตอนนี้เพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะระยะสั้นเนี่ยคาดว่าดอลลาร์อินเด็กซ์จะขึ้นจากประมาณ114 115ขึ้นไปที่ประมาณ120ตรงนี้นะครับนี่เป็นระยะสั้นนะฮะระยะกลางเนี่ยน่าจะเห็น140ก่อนที่มันจะคอลแลปส์ลงมาอีกทีนะค่าเงินดอลลาร์นะฮะเพราะฉะนั้นค่าเงินเนี่ยเงินบาทจะอ่อนต่อไปอีกเรื่อยๆนะใครถือเงินบาทก็ขาดทุนเพราะ purchasing power มันจะน้อยไปน้อยไปน้อยไปเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้วยแขกในชิ้นนะชิ้นละบาทแล้วใช่ไหมกล้วยแขกเนี่ยเมื่อก่อนนี่บาทซื้อได้ถุงหนึ่งเดี๋ยวจะชิ้นละบาทละนะฮะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยอย่างโก้เลยนะ50สตังค์นี่อย่างโก้เลยเพราะธนบัตรเนี่ยมันเป็นธนบัตร50สตังค์นะฮะถ้าเป็นเหรียญเนี่ยมันก็มีค่าน้อยกว่า50สตังค์นี่แพงมากแล้วสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวมันเข้าไป50บาทแล้วมั้งหรือไงเพราะฉะนั้นใครที่เก็บเป็นเงินเนี่ยนะฮะจะเสียเปรียบเพราะค่าของเงินมันจะด้อยลงเหมือนกับบรรพบุรุษเนี่ยเก็บเงินหมื่นเงินแสนไม่ให้เราก็หมื่นเงินแสนเมื่อก่อนมันมีค่ามากนะฮะนะฮะสาวน้อยร้อยช่างเนี่ยมีค่าเหลือเกินร้อยช่างก็อะไรก็ 8,000 บาทเองเดี๋ยวนี้ 8,000 บาทเกลื่อนไปหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าของเงินบาทเนี่ยจะอ่อนลงเรื่อยนะครับดังนั้นการที่เราเปลี่ยนไปเป็น property หรือคิดจะลงทุนอย่างไรอะไรอันหนึ่งเนี่ยก็เห็นด้วยแต่ว่าต้องมีความรู้ก็แล้วกันนะครับหัวข้อที่2เราจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยครับตอนแรกจะถามเรื่องเงินเฟ้อคุณลุงตอบมาหมดแล้วค่ะเมื่อกี้สอบถามสมาชิกว่าอยากจะรู้อะไรบ้างสมาชิกบอกว่าอยากสอบถามเรื่องการจัดพอร์ตคุณลุงอยากจะแนะนำยังไงเมื่อกี้เกริ่นมานิดหน่อยละมี Store of Wealth ไปติดตามอยู่คุณลุงก็จะมีสอนเรื่องพอร์ตลงทุนแล้วก็พอร์ตเก็งกำไรอยากให้คุณลุงได้แนะนำการจัดพอร์ตนิดนึงค่ะครับเดี๋ยวนะฮะผมจะหาการจัดพอร์ตผมต้องเข้าไปหาในไฟล์เก่าๆเนี่ยนะไฟล์open นะครับอันนี้มันไซโคโลจีไม่เอานี่นะฮะไฟล์คลาส18 19 15นี่นะมั้งดูสิไม่ใช่เดี๋ยวนะฮะโทษทีเถอะไฟล์ open 13 14นี่แหละอันไหนอันหนึ่งลอง14กันการใช้งานอินดิเคเตอร์รวมกันไม่เอากันต้อง13ละไฟล์ open คือคลาสของลูมันเยอะเหลือเกินบางทีจำไม่ได้อันนี้ใช่ละพอร์ตต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งลุงแนะนำให้มีเนี่ยคือให้มีอย่างน้อย4พอร์ตนะครับในการลงทุนนะฮะพอร์ตที่1เนี่ยเป็น Store of Wealth นะเก็บเงินส่วนเหลือเอาไว้ Store of Wealth หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าคุณเกิดมีเงินสัก1,000ล้านนะคุณกะว่าเฮ้ยชีวิตนี้100ล้านพอละที่เหลืออีก900เนี่ยเอามาเก็บตรงนี้เป็น stock wealth นะแล้วไม่ทำอะไรเลยเก็บไปเฉยแทนที่จะเก็บเป็นเงินในธนาคารนะเห็นไหมว่าพวกเศรษฐีใหญ่ๆอ่ะเขาไม่มีเงินในธนาคารหรอกเขามีหนี้เป็นเงินติดลบ
ดูง่ายๆอย่างเราเนี่ยมีเงินในธนาคารเนี่ยมาซื้อบ้านเราดูเจ้าของโครงการสิเขามีหนี้ในธนาคารอีกประมาณแสนล้านเพราะฉะนั้นเงินสดเงินเนี่ยเขาไม่เก็บกันเพราะมันด้อยค่าตลอดเวลานะเขาเก็บเป็น store of wealth ซึ่งก็ว่าอีกทีหนึ่งเป็นที่ดินทองคำบิตคอยน์อะไรก็ว่ากันส่วนที่สองคือเงินที่เอามาทำลงทุนเป็น trading account หรือเอาไปทำหมู่บ้านจัดสรรหรือเอาไปทำขายเต้นขายรถยนต์เรื่อยก็ว่าไปเนี่ยเป็นการลงทุนนะอันที่สามก็คืออันที่เอามา speculate คือเก็งกำไรอันที่สี่คืออันที่ไปลงทุนแบบ gambling เล่นการพนันเนี่ยเป็น4กองทุนที่ทุกคนควรจะพิจารณาไม่ใช่มีกองทุนเดียวคือว่าเก่งกำไรอย่างเดียวมันเสี่ยงเกินไปมันต้องมีเงินส่วนเก็บไว้ด้วยไม่เก่งกำไรเพราะเก่งกำไรถ้าขาดทุนทำไงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้น4ส่วนแต่4ส่วนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ย4ส่วนอย่างนี้ก็ได้เป็น long term investment เป็น system trade เป็น speculating account เป็น gambling account อย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ขอให้กระจายความเสี่ยงออกมาเป็นสักอย่างน้อยเนี่ยน้อยที่สุดคือ2 account แต่จะให้ดีเนี่ยก็ควรจะเป็น4 account แล้วก็มีการจดบันทึกมีการลงบัญชีให้ดีอย่าสับสนอย่ามาปนกันเพราะว่าบัญชีที่4เนี่ยเป็นบัญชีที่แกมบลิ่ง account เนี่ยเราชอบเล่นเราคันมือซื้อขายมันขาดทุนบัญชีนี้ยังไงขาดทุนนะเอาเงินจำนวนน้อยไปเล่นตรงนี้เห็นไหมบัญชีที่เป็นการลงทุนจริงๆเนี่ยต้องเป็นซิสเต็มแปลว่าเราดีไซน์ซิสเต็มเสร็จแล้วเราไม่ไปยุ่งกับมันอีกเช่นเรามีบอทของเข้าใจคำบอทใช่ไหมบอทเทรดเนี่ยคือเราสามารถเขียนอัลกอริทึมในชาร์ตของเราเราให้มันสั่งซื้อขายแทนเราได้โดยเราตั้งไว้เรียบร้อยเลยอย่างเช่นอันนี้อันนี้เป็นบอทตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ลุงเปิด DXY เอาไว้ไอ้ค่าเงินดอลลาร์นะฮะลุงตั้งไว้ว่าถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้ซื้อนะฮะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้ขายเนี่ยเราตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็เขียนโปรแกรมไว้เป็นอย่างเงี้ยถ้าราคามันวิ่งปุ๊บ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 ไปพอมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวซื้อตรงนี้จนกระทั่งเปลี่ยนสีแดงขายตรงนี้เห็นไหมแล้วขายตรงนี้เราขายเสร็จแล้วอยู่เฉยหรือบางคนเก่งก็ไปช็อตด้วยรอมาเขียวตรงนี้ซื้ออีกแล้วนะขายแดงตรงนี้ขายอีกแล้วนี่โดนหลอกครั้งหนึ่งแต่สังเกตว่าเราโดนหลอกโดนนิดเดียวเห็นไหมแต่เวลาเรากินทีถูกทางมันกินยาวนะฮะเพราะฉะนั้นพอมาโดนหลอกก็หลอกไปมาเขียวตรงนี้อีกซื้อมาขายตรงนี้กินยาวอีกทีนึงลักษณะอย่างนี้เนี่ย long term investment เรานั่งเฉยๆให้บอททำเนี่ยเราจะได้กำไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าเราลองเปิดดู set index ดูถ้าเราเทรดหุ้นประเทศไทย set index เป็นเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็เขียวแดงอยู่อย่างเงี้ยเอาเป็น daily chart เห็นไหมฮะเนี่ยก็เขียวแดงไปเรื่อยเขียวซื้อแดงขายไปเรื่อยเมื่อตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเขียวตรงนี้เดี๋ยวเอาเป็น weekly แล้วกันเพราะว่าข้อมูลมันเยอะเกินเนี่ยมันเริ่มเขียวตรงนี้ประมาณ400ประมาณ500นะ400กว่าเกือบ500เห็นไหมฮะเราก็ซื้อตรงนี้พอแดงตรงนี้เราก็ขายที่ 1,000 เนี่ยกำไรเท่าตัวเห็นนะเท่าตัวมันเป็นกำไรที่ดีมากถึงตรงนี้ซื้อ 1,000 ไปขายอีกทีนี่ 1,500 นี่อีก 50% ตรงนี้ 100% อย่างนี้เป็นต้นเราจะทำโปรแกรมอย่างเงี้ยนะฮะเป็นบอทเข้าไปเทรดนะฮะเมื่อมีสัญญาณเขียวปั๊บเนี่ยบอทตัวเนี้ยนะฮะเราจะตั้งเป็นดีเทลเยอะแยะในเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเขียนอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วมันจะเข้าไปเทรดเองนะครับเทรดเองพวกนี้ก็เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ธรรมดานะคราวนี้บอทพวกนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมดเนี่ยโดยทั่วๆไปอ่ะเราจะแนะนำว่าเราจะมีประมาณ20บอทคือหมายความว่าจ้างหุ่นยนต์20ตัวมานั่งดูแล
บอทของตัวเองแต่ตัวแต่ตัวแล้วสั่งซื้อขายไปเรื่อยส่วนตัวเราเองเราก็ดีไซน์เป็นมาสเตอร์บอทผู้คุมหุ่นยนต์อีกทีนึงเพื่อคุมการลงเงินเนี่ยไปลงที่บอทตัวนี้เท่าไหร่ตัวนู้นเท่าไหร่อีกตัวเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือการลงทุนถ้าเราทำอย่างนี้ปั๊บเราปิดประตูขาดทุนเลยเพราะว่าบอทแต่ละตัวเราพิสูจน์แล้วว่ายังไงเราก็ได้กำไรอย่างลุงจะยกตัวอย่างเอาถ้าดู performance ของบอทนะเราลองยกตัวอย่างดูว่าถ้าลุงปิดอันนี้นะเราลุงเปิดบอทใหม่my script ลองอันนี้เริ่มตรงนี้จบตรงนี้นะฮะ apply เนี่ยนะฮะมันขึ้นลงยังไงเนี่ยในนี้ก็สั่งซื้อขาย equity ของเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยอันนี้ลุงจะเอาใหม่นะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเดี๋ยวนะindicatorอ้าวเอาตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงอินพุตถึงลาสบาร์เลยนะลาสบาร์เลยแล้วก็อ่ะสมมุตินะลงเอาเนี่ยไปถึงลาสบาร์เลยนะก็ไปกันไปนะเราก็เริ่มต้นจากตรงนี้มันก็ซื้อขายส่งคำสั่งเข้าตลาดเห็นไหมซื้อขายยับเลยส่งไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันสุดท้ายวันนี้นะมันก็ซื้อครั้งสุดท้ายตามเรื่องของมันอ่ะนะออกมาเนี่ยจากเงินเนี่ยมันมีกำไรจะเป็นเท่าไอ้นี่บังเอิญอินเด็กซ์มันพอยนะมันมีกำไร net profit ออกไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเรามีกำไรเสมอจากการทำงานด้วยบอทอย่างเงี้ยเห็นไหมคราวนี้เราจะเปลี่ยนบอทตัวนี้ว่าเรามีหลายตัวใช่ไหมเราไม่เอาตัวนี้ละเราจะใช้บอทอีกตัวหนึ่งเอาตัวอันนี้เนี่ยตัวนี้จะซื้อถี่มากเห็นไหมยับเยินเลยเห็นไหมเนี่ยซื้อขายเยอะเลยแต่กำไรมันมากกว่าพวกนี้เป็นดีที่ว่าเรามนุษย์ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งเฝ้าตลาดตลอดเวลานะฮะพวกนี้เนี่ยมันจะทำงานแทนเราเห็นไหมบางครั้งเราจะสั่งให้มันทำงานแทนที่บาร์ละหนึ่งวันเนี่ยเราจะสั่งว่าเฮ้ยเอาบาร์ละ1ชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงเนี่ยยิ่งทีใหญ่เลยเห็นไหมฮะดูเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยซื้อขายเต็มไปหมดเลยนะสิ่งพวกนี้มันจะได้กำไรเยอะเพราะมันเป็นบอทเราเขียนโปรแกรมล่วงหน้าแล้วเราก็มีบอทอย่างเงี้ยแต่ละตัวเนี่ยนะฮะมันจะได้กำไรประมาณ 20-30% โดยเฉลี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยเราก็มีประมาณ20ตัวถึง30ตัวอย่างมากเพราะว่าจากการทดสอบระบบของเราเนี่ยออพติมัมมันจะอยู่ที่ประมาณ20ถึง25ตัวนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็มีมาสเตอร์บอทตัวหนึ่งคุมยังไงคือว่าเงินเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่บอทตัวไหนเพราะอะไรนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าเรามีธุรกิจเป็นธุรกิจรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีม่วงสีเขียวอะไรก็ว่าไปหรือธุรกิจโรงงานไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปหรือธุรกิจบ้านจัดสรรนะรายใหญ่อะไรก็ว่าไปเมื่อถึงเวลาต้องมาดูว่าจะเอาเงินไปลงที่ไหนเอาออกจากหน่วยไหนไปลงหน่วยไหนนี่คือเรื่องของการลงทุนนะฮะนี่คือเรื่องการลงทุนคือต้องเข้าใจอย่างนี้เรื่องการลงทุนเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ต้องเรียนอย่างเงี้ยคือการลงทุนเนี่ยพอร์ตที่2เนี่ย
เป็นหุ่นยนต์คือเมื่อก่อนเราก็จ้างใช่ไหมฮะจ้างคนทำงานแทนเราเหมือนจะทำ housing project เนี่ยเราก็ต้องจ้างสถาปนิกจ้างวิศวกรจ้างนักบัญชีจ้างช่างก่อสร้างจ้างอะไรจ้างหมดน่ะเป็นระบบต่างๆแล้วเราเนี่ยเป็นผู้คุมระบบต่างๆให้ทำงานอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเป็นการทำงานดังนั้นใครจะเข้ามาเทรดเนี่ยลุงต้องบอกว่าถ้ายังไม่มีความรู้อย่าเพิ่งเข้ามาเลยมันยากกว่าคุณจะเขียนบอร์ดเป็นตัวมันยากเหลือเกินนอกจากนั้นพอเริ่มเขียนบอร์ดเป็นแล้วเนี่ยคุณเริ่มไปบริหารการเงินมากขึ้นอีกเป็น speculating account การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือการใช้ leverage คือปกติเราซื้อของเนี่ยเราซื้อของมา100บาทเราก็จ่ายเงิน100บาทแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำสัญญาจะซื้อนะโดยที่ว่าเดือนธันวาเนี่ยเราจะซื้อนะก็เราจ่ายมัดจำแค่10บาทเข้าใจไหมมันจ่ายแค่10บาทเพราะฉะนั้นถ้าราคา100บาทเนี่ยมันขึ้นไปเป็น110บาทนะยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบเลยนะขึ้นเป็น110บาทก็แปลว่ามันขึ้น 10% ถูกไหมแต่เราลงจริงๆเนี่ยแค่ 10% คือแค่10บาทมันขึ้น10บาทก็คือเรากำไร 100% เนี่ยคือการบริหารเงินนะเราสามารถบริหารเงิน leverage ได้ถึง1ต่อ100 1ต่อ200แล้วแต่ความสามารถของเราส่วนนี้เนี่ยกำไรและขาดทุนมหัศจรรย์เลยถ้าทำเป็นนะถ้าทำเป็นเนี่ยมหัศจรรย์เลยแล้วเสร็จแล้วการเล่นสนุกถึงส่วนที่4เนี่ยเป็นแกมบลิ่งแอคเคาท์ก็เล่นแบบเราเล่นหุ้นน่ะซื้อขายๆส่วนมากขาดทุนก็ 95% ขาดทุนแต่สนุกดีก็เล่นไปงั้นถ้าพูดถึงเรื่องasset บัญชี4ประเภทเนี่ยลุงก็แนะนํา4ประเภทอย่างนี้ในหลักการนะครับสิ่งที่เห็นชัดคือว่าต้องใช้ความรู้เยอะนะก็จะเตือนพวกเราจะเข้ามาใจเย็นๆเอาบัญชีที่1ให้สมบูรณ์ก่อนนะฮะลองเทอมเนี่ยซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อทองคำซื้อบิตคอยน์ให้มีเงินก่อนพอสบายใจแล้วค่อยมาเรียนแล้วมาเริ่มต้นบัญชีที่2บัญชีที่3บัญชีที่4นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบเรื่องบัญชีต่างๆนะคิดว่าหลายท่านในที่นี้น่าจะมีบัญชีที่1ค่อนข้างสมบูรณ์ถ้าวันนี้อยากจะเริ่มต้นในการเรียนรู้แล้วค่ะว่าน่าจะต้องใช้เวลานานถ้าอยากจะเริ่มต้นคุณลุงฉลกแนะนำยังไงคะก็เมื่อกี้ที่คุยกับน้องคนที่ทำเรียนเรื่องภาพยนตร์นะค่ะคุณเปิ้ลค่ะ4ปีเรียน4ปียังทำอะไรไม่เป็นล่ะต้องมาฝึกอีกกี่ปีเนี่ยอีก10ปีกว่าจะเก่งกว่าจะอะไรต่างๆนะแต่วิชาหากินพวกนี้เนี่ยนะมันยากกว่าภาพยนตร์แล้วก็เตือนสี่พวกเราว่าถ้าจะเข้ามาเนี่ยศึกษาก่อนขอเวลาศึกษาสัก4ปีได้ไหมเหมือนกับนักบัญชีเนี่ยเขาต้องเรียนเรื่องบัญชี4ปีกว่าจะมาทำบัญชีให้บริษัทได้ถูกไหมผู้ตรวจบัญชีล่ะ4ปีแล้วฝึกฝนต้องสอบอีกกี่ปีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เวลานานใจเย็นๆเอาบัญชีที่1ให้มีก่อนนะฮะเสร็จแล้วเริ่มต้นศึกษาบัญชีที่2ถ้าใครได้มีโอกาสเข้ามาเรียนกับชมรมของลุงเนี่ยจะเห็นว่ามันยากจริงๆเราสอนปีละครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนยากมากนี่ก็ใกล้จะจบแล้วสำหรับปี2022ใกล้จะจบแล้วตอนนี้ครั้งที่แล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานเนี่ยเราเริ่มสอนเรื่องบอทแล้ววิธีสร้างบอทวิธีส่งคำสั่งนะคำสั่งจากแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะมันส่งคำสั่งซื้อขายปั๊บทำยังไงจากคำสั่งซื้อขายเนี่ยจะวิ่งไปที่ตลาดเองเราไม่ต้องยุ่งกับมันนะฮะก็เริ่มเรียนมาถึงตรงนี้แล้วแต่กว่าจะถึงตรงนี้เนี่ยต้องเรียนล่วงหน้ามาเป็นปีนะครับเราเรียนอินเทนซีฟเฉพาะในคอร์สนี่คอร์สหนึ่งก็ประมาณ6เดือนนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งยากนะฮะก็จริงๆอ่ะแนะนำทุกคนว่าถ้าจะเข้ามาเล่นเนี่ยเล่นบัญชีที่4ดีกว่าเล่นหุ้นนะก็เรียกเล่นนะเล่นไม่ใช่ลงทุนนะฮะเล่นแล้วก็เอาเงินเข้าน้อยๆหน่อยเอาเงินน้อยๆเข้ามาหน่อยเพราะยังไงก็เสียเงินยังไงก็ขาดทุนครับเพราะมันการเล่นนะเล่นไป
สักปี2ปีพอเริ่มมีฟีลมีรู้สึกแล้วค่อยหาทางไปเรียนเรื่องวิธีการเทรดนะครับค่อยหาทางอีกทีนึงใจเย็นๆนะยากทำเรื่องภาพยนตร์ก็อย่างน้อย4ปีแล้วฝึกงานต่ออีกทำบัญชีก็4ปีฝึกงานต่ออีกเป็นวิศวกรกว่าจะมาเขียนแบบใหญ่ออกคำนวณโครงสร้างใหญ่ๆได้ก็4ปีแล้วก็ทำงานต่ออีกวิศสถาปนิกก็4ปีเห็นไหม5ปีสถาปนิกแล้วก็ทำงานต่ออีกเพราะฉะนั้นอย่าฝันว่าจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในตลาดได้โดยใช้เวลาน้อยกว่า4ปีเป็นไปไม่ได้นะครับก็เตือนเอาไว้นะฮะได้ค่ะงั้นหนูจะเริ่มต้นเรียนเลยค่ะคอร์สต่อไป เกิดเมื่อไหร่นะครับคุณลุงมีคนฝากถามค่ะก็ประมาณสงกรานต์ปีหน้าเราจะเริ่มประกาศนะครับก็ค่อยๆประกาศทีละกลุ่มทีละกลุ่มไปสงกรานต์ติดตามได้ตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะชิครอจดเลยค่ะตอนนี้ใน Facebook ทั่วๆไปจะมีนะหรือไม่ก็ในเว็บไซต์ของชมรมอ่ะชื่อชมรมเรามีเว็บไซต์ฉลก.com นะเนี่ยฉลกฉลก.com อย่างเงี้ยแล้วจะมีข่าวสารทั่วๆไปในชมรมเห็นไหมฮะข่าวสารทั่วๆไปในนี้ไม่มีอะไรก็จะบอกว่าคอร์สไหนยังไงต่างๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องทำบุญซะมากกว่าเพราะเรามีงานทำบุญเยอะมากนะครับงานทำบุญของเราเนี่ยมันจะปีนึงก็ประมาณอย่างน้อย 20-30 งานนะฮะเรามีกฐินตอนนี้ก็ฤดูกฐินก็มาถึงแล้วก็มีงานทอดกฐินเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าจะดูข่าวจากในนี้ก็เข้าไปในนี้แล้วก็มันจะมีข่าวให้อันนี้วันนี้เปิดรับสมัครแล้วสำหรับ CTC Talk อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเว็บินาร์นะครับคือคืนวันจันทร์เนี่ยมาคุยกัน 20:00 ถึง 21:00 นะฮะแต่นี้มันเปิดไปแล้วถึงเดือนธันวาคมจวนจะหมดละถ้าใครจะเข้ามาฟังอันนี้ก็รอสมัครเดือนมกราถึงเนี่ยถึงเดือนมิถุนานะฮะปีถึง2ครั้งอันนี้เป็นการเป็นทอล์คเวบินาร์เข้ามาคุยกันนะก็มีคนที่เข้ามาคุยกันโดยปกติเนี่ยประมาณในห้องเนี้ยนะฮะห้องซูมเนี่ยประมาณ300คนใครมีปัญหาใครมีอะไรก็ยกมือแล้วก็คุยกันสอบถามกันอันนี้เข้าได้ก่อนเพราะปีหนึ่งมี2ครั้งแต่ว่าอันนี้ไม่มีการสอนพื้นฐานนะครับเป็นการคนรู้เรื่องแล้วเข้ามาคุยกันเช่นว่าบอทของผมเนี่ยส่งข้อความยิงเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็กลต.ไม่อนุมัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นประเทศไทยนี่อนุมัติยากมากนะเราแนะนำว่าเฮ้ยไปเล่นตลาดอื่นเพราะกลต.นี่ยากว่าเขาไม่ค่อยอนุมัติอะไรนะครับก็คุยกันเฉยๆนะก็ discourage ทุกคนหน่อยผมรู้ว่าทุกคนก็อยากเข้ามาลงทุนนะฮะอะไรนะแต่ว่ามันไม่ง่ายจริงๆนะฮะเล่นนะครับเล่นเอาเนี้ยเอาบัญชีเนี้ยบัญชีที่4เนี่ย gambling เนี่ยเล่นอันนี้ไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นแล้วจดบันทึกสักปี2ปีถ้าเราพอจะรอดตายอย่าว่าแต่เอามีกำไรเลยนะฮะแค่ไม่ตายเนี่ยเก่งละเรามาสมัครเรียนนะครับเอาอย่างนั้นหลังจากฟังแล้ว discourage เล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังสู้อยู่นะคะในฐานะที่แบบติดตามคุณลุงมาได้เห็นหลักการ 3M เผื่อจะได้บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีหลักการสำหรับหลายๆท่านที่เล่นข้อ4ฝึกฝีมือเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปเรียนรู้สำหรับข้อ2ต่อไปสำคัญอย่างไรอยากให้คุณลุงอธิบายแล้วก็แนะนำหลักการ 3M ในเรื่องของการลงทุน 3M เนี่ยมันเป็นเมธอดตัวแรกเมธอดที่คือ trading strategy นะฮะเป็นการเขียนโปรแกรมนะต่างๆนานาว่าเราจะเทรดยังไงนะครับ trading strategy เช่นว่าเราจะเทรดให้มันซื้อขายยังไงนะพวกนี้ก็เป็นภาษาเดี๋ยวนะฮะเป็นอันนี้เป็นภาษาอย่างนี้เนี่ยเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะก็เต็มไปหมดยาวเหยียดเลยพวกเนี้ยยาวเหยียดเลยภาษานะก็เป็นโค้ดต่างๆนานา
ก็ภาษาคอมพิวเตอร์ธรรมดานะฮะเนี่ยเขียนพวกนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นน่ะนะฮะที่จะต้องเขียนภาษาอะไรอะไรให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็อันนี้รวมกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าTrading strategy คือว่าวาง strategy ว่าจะซื้อเพราะอะไรจะขายเพราะอะไรจะมีจุดยอมแพ้ตรงไหนจะ take profit ตรงไหนพวกนี้ต้องวางให้เสร็จก่อนนะซึ่งทุกคนจะทำตรงนี้ก็มีจุดเริ่มต้นแล้วก็จะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากโปรแกรมที่เขียนมามีผู้เชี่ยวชาญเต็มไปหมดเลยทางด้าน mindset ทางด้าน method เนี่ยหรือ trading strategy เนี่ยแต่จริงๆแล้วเราได้สอนว่าส่วนนี้ไม่สำคัญเลยเราให้ความสำคัญส่วนนี้แค่ 10% แต่เราให้ส่วนความสำคัญของ money management 30% 3เท่าและเราให้ความสำคัญกับ mindset คือ psychology ของการลงทุนเนี่ย 60% เห็นไหมเหมือนกับว่าอะไรเหมือนกับว่าเราสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยจะสร้างให้แข็งแรงเท่าไหร่สวยงามเท่าไหร่นะมันไม่สำคัญเลยมันสำคัญขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือเฮ้ยกี่ตังค์เห็นไหมเรื่อง money management เข้ามาละกี่ตังค์ 5 ล้านใช่ไหมเอ้ยถ้าเอาตรงนี้ออกแล้วเอาเหลือ 4 ล้านเพิ่มตรงนี้แล้วเอาเป็น 6 ล้านเห็นไหมเรื่องเงินมันสำคัญกว่าแล้วสำคัญกว่าอีกเงินนี่จะผ่อนส่งได้ไหม25ปีใช่ไหมดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยสำคัญกว่าเยอะเลยเห็นไหมฮะกับตัวบ้านเนี่ยตัวเรื่องการเงินสำคัญกว่าเยอะเลยเพราะ money management เนี่ยเราจะสอนสูงเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเพราะมันมีความสำคัญมากเหลือเกินสูงที่สุดเลยคือ psychology ของการลงทุนนะฮะจิตวิทยาหรือ mindset ว่าเราทำไปเพื่ออะไรอันเนี้ยนะฮะทำไปเพื่อเป็นการพนันทำไปเพื่อเป็นการหลอกลวงให้คนเข้ามาซื้อแล้วเทเขาเอื้ออะไรหรือทำไปเพื่อความดีความงามอะไรเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดแหละนะฮะถ้าเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สุขของลูกค้าอะไรต่างๆนาเนี่ยมันเริ่มเห็นความดีต่อไปพอทำโปรเจกต์2ก็ขายง่ายแต่ถ้าโปรเจกต์1นี่เทซะแล้วลูกค้าคอมเพลนมาก็บอกว่าก็คุณแก้เอาเองนะหลังคารั่วก็บอกเอาล่มไปกลางบนหลังคามันก็ไม่ต้องทำโปรเจกต์2อะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น mindset สำคัญที่สุดเลยมันต้องดูแลเอาใจใส่เขายังไงอะไรต่างๆนะให้ครบนะเราไม่ใช่ว่าขายแต่บ้านแล้วทิ้งเนี่ยมันต้องมีส่วนกลางทำความสะอาดยังไงน่าอยู่ยังไงต้นไม้ต้นไร่ดูสวนดีไหมมีฟิตเนสไหมมีการออกกำลังไหมมีครูสอนไหมอะไรมันเนี่ยมันจะทำอีกเยอะแยะเลยซึ่งสำคัญกว่าตัวบ้านนะเพราะบ้านดีให้ตายเลยสวยแล้วดีแล้วทุกอย่างแต่ขายไม่ออกมันไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เลยนะฮะจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของ housing project ก็คือกำไรกำไรมาจากไหนก็ทำให้ลูกค้าพอใจอันนี้เป็น mindset นะนั้นแทนที่เราจะเอา effort ของเราที่เรามีกำลังและความสามารถทั้งหมดเนี่ยไปปรับปรุงแบบบ้านเราเอา effort ของเราทั้งหมดเนี่ยไปปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้าจะมีประโยชน์มากกว่าให้ลูกค้าพอใจแบบบ้านมันจะขี้ริ้วขี้เหร่ไปหน่อยนึงเอาเถอะไม่เป็นไรหรอกมันพอดูได้นะแต่ให้ลูกค้าพอใจอย่างมีลุงมีลูกศิษย์ทำโปรเจกต์ housing ใหญ่ๆหลายคนคนซึ่งทำสำเร็จมากๆเนี่ยก็ได้มาจากความพอใจลูกค้านะฮะลูกค้ามีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งก็สนิทสนมกันทำด้วยกันมาตั้งแต่แรกนมนานแล้วก็คือของนิชิดาธานีที่บ้านขายพวกฝรั่งอ่ะนะฮะเรามีโรงเรียน International School อยู่ในนั้นเห็นไหม ISB เนี่ยเห็นไหมแทนที่จะไปทำบ้านให้ถูกลงหรือว่าให้สวยขึ้นให้อะไรต่างๆนะเขาเอา ISB เข้ามาเท่านั้นแหละครับโปรเจกต์เนี่ยเขาประสบความสำเร็จเลยเขาเปิดตัวขึ้นมากี่หลังกี่หลังก็ขายหมดก่อนสร้างเสมอบ้านเขาเข้าใจว่าเริ่มต้นที่ประมาณไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่สัก50ล้านมั้งอะไรเงี้ยแต่คนจองตลอดเวลาเพราะอะไรเขาเอา mindset ขึ้นมาก่อนนะบอกเฮ้ยคุณมาอยู่ที่นี่นะลูกคุณเรียน ISB ได้อะมีสิทธิ์ทันทีเห็นไหมเพราะมันต้องเอาเรื่องพวกนี้ก่อนไม่ใช่เอาเรื่องของตัวแรกก่อนนะเรื่อง method ก่อนไม่เอา
เอา mindset มาก่อนแล้วจาก mindset ถึงมาบริหารการเงินให้มีกำไรแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัว trading strategy เนี่ยไว้หลังสุดบ้านเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่ security เขาเป็นเลิศนะมี security เฉพาะกลุ่มแต่ละอันแล้วมี security รวมนะฮะทุกอย่างมันเนียบหมดนะแม้กระทั่งต้นไม้ต้นไร่การจัดสวนทุกอย่างนะแต่ว่ามันมาจากวิธีคิดของเขานะเริ่มต้นให้ทำยังไงจะขาย housing project ได้ดีที่เขาก็เป็นที่ซึ่งต่ำมากเป็นบ่อดินเดิมนะเวลาหน้าฝนทีก็เสียวไส้ทีมันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำของพื้นถนนเยอะแยะแต่ก็ใช้หลักการทางวิศวกรรมเนี่ย ก็อยู่ก็ได้นะประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะ ISBแล้ว ISB มันเกี่ยวอะไรกับบ้านสวยไม่สวยไม่เกี่ยวเลยเป็น mindset เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ดูแลเรื่อง 3M อย่างเงี้ยให้ความสำคัญให้ถูกที่ให้ความสำคัญมากที่สุดที่ mindset หรือ philosophy ของการที่จะทำงานหรือ psychology ของการคิดรองลงมาเรื่อง money management นะฮะเอาพอให้มันเหมาะสมไม่ใช่ฟันเขากะทีเดียวรวยนะให้มันคุ้มค่าเงินที่สุดแล้วอันที่ไม่สำคัญเลยซึ่งแปลกมากคืออะไรสวยไม่สวยดีไม่ดีอันนี้สำคัญน้อยฮะเพราะบ้านบางบ้านนี่ไม่ต้องสวยเลยก็ขายออกนะครับถ้าใส่กอชี่มันถูกต้องนะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนาให้เช่นอยู่ใกล้สถานีรถใต้ดินบ้างละหรือว่าใกล้โรงเรียนบ้างละอะไรพวกนี้นะฮะก็ลองพิจารณาดูเรื่อง 3M เป็นอย่างเงี้ยนะอย่าไปให้ความสำคัญผิดที่โอเคนะครับโอเคค่ะเข้าใจหลักการ 3M ละในเรื่องของ trading strategy ค่ะเรายังอยู่ที่ปีหน้าค่ะเมื่อกี้คุณลุงแนะนำบอกว่าให้เราจัดพอร์ตเรื่อง store of wealth เนี่ยให้แน่นหนาไม่ว่าจะเป็นที่ดินทองคำเงินหรือว่า bitcoin ปีหน้านี่ควรจะแบ่งสัดส่วนแบบไหนถ้าอยากจะทำให้แน่นๆก่อนที่จะไปเริ่มในข้ออื่นๆต้องมีบ้านก่อนนะฮะต้องมีบ้านก่อนถ้ายังไม่มีบ้านยังไม่ต้องคิดอะไรเลยฮะต้องมีบ้านก่อนมีที่ซุกหัวนอนก่อนมีสมบัติก่อนชิ้นแรกคือบ้านนะครับบ้านแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดเป็นบ้านซึ่งผ่อนเสร็จแล้วเด้อไม่มีหนี้ไม่มีสินนะฮะแต่เริ่มต้นมันต้องมีหนี้มีสินก็เอาเถอะอารามใจแต่ต้องมีบ้านก่อนนะฮะแล้วเมื่อมีบ้านแล้วเนี่ยเมื่อมีเงินเหลือเนี่ยก็พิจารณาซื้อทองคำอย่าเก็บเป็นเงินสดในธนาคารไม่มีเศรษฐีที่ไหนเขาเก็บเป็นเงินสดธนาคารนะครับบัญชีก็ติดลบเสมอนะครับไม่เชื่อไปดูบัญชีของเจ้าของหมู่บ้านคุณดูเลยติดลบเป็นหมื่นเป็นแสนล้านไม่มีใครเขาเก็บเป็นเงินสดนะครับเพราะเงินสดมันเสื่อมค่าตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นหนี้ล่ะครับหนี้นั่นมันเสื่อมค่าตลอดเวลาเห็นไหมเห็นไหมดูสิคุณอะไรอ่ะคุณอะไรที่ทำรถไฟฟ้านะยังเก็บเงินกทมไม่ได้ต้องเลยกี่แสนล้านก็เฉยๆนะเพราะเงินเขาก็เป็นกี่แสนล้านประธานเขาเป็นหนี้ธนาคารอยู่แล้วทุกปีเนี่ยหนี้สินมูลค่ามันลดลงมันซื้ออะไรมันลดลงมันซื้อกล้วยแขกได้น้อยลงใช่ไหมแต่ว่าเขาที่เจ้าหนี้ทางกทมอยู่เนี่ยเขาชาร์จดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้สึกศาลตัดสินไว้ 7% ใช่ไหมยังไงเขารวยนะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณานะอย่าเก็บเงินนะฮะขอให้เป็นหนี้เราจะได้เปรียบนะครับอันแรกเนี่ยลงในอสังหาริมทรัพย์ให้มีก่อนอันที่สองเมื่อมีเงินเริ่มเหลือแล้วเนี่ยเก็บเป็นทองคำจะเก็บที่แบงค์หรือเอามาเก็บเองก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวนี้มันมีแท่งใช่ไหมแท่งละกิโลอะไรก็ว่าไปนะหรือจะให้บริษัทใหญ่ๆเขาเก็บไว้ให้ก็ได้แล้วเราถือในตัวเลขนะแต่ถ้าใหญ่มากๆเขามือเริ่มมีปัญหามันต้องเก็บเองใช่ไหมก็พิจารณาดูอันที่3ดีที่สุดแต่ต้องมีความรู้มากคือเก็บเป็นบิตคอยน์บิตคอยน์เนี่ยมันไม่มีใครเข้ามายุ่งได้เลยรัฐบาลก็เข้ามายุ่งไม่ได้รัฐบาลถึงได้กลัวนักกลัวหนาบิตคอยน์พยายามโจมตีทุกวิธีทางเพื่อให้มันตายแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมารัฐบาลทั่วโลกรวมทั้งจีนและรัสเซียด้วยก็พยายามต่อเวลาก็โจมตีไม่สำเร็จแสดงว่ามันแข็งจริงนะประโยชน์ของมันคืออะไรอย่างเราเอาง่ายๆสุดนะมันเป็นเงินที่ดีที่สุดดียังไงข้อที่หนึ่งมันทำปลอมไม่ได้ไม่มีทางปลอมเลยครับมันเป็นไปไม่ได้เลยทุกอย่างมันล็อกเข้า
มันล็อกกันหมดอะทำปลอมไม่ได้มันไม่มีอินเฟลชันทำปลอมไม่ได้ทำเพิ่มไม่ได้คุณจะไปอยู่ๆไปเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อีกกี่หมื่นล้านแสนล้านไม่ได้คุณเพิ่มได้ทีละกี่บิตคอยน์ทำนองนั้นเขาล็อกเอาไว้เรียบร้อยนะฮะมันจะ half เสมอนะสมมติจาก10เนี่ยแต่มันจะเหลือ5จะเหลือ 2.5 จะเหลือ 1.25 มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะฮะจนในที่สุดเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือเพราะการเพิ่มของมันแทบจะไม่มีเลยนิดเดียวพวกก็แปลว่ามันไม่มีอินเฟลชันการทรานแซคชันของมันเนี่ยเราสามารถเอามาซื้ออะไรก็ได้สมัยนี้มันได้หมดแล้วทั่วโลกเลยนะฮะซื้อของอะไรก็ได้แล้วมันสามารถเคลียร์บัญชีทุกอย่างลงตัวปุ๊บภายในไม่กี่วินาทีเวลาเคลียร์บัญชีนี่มันเหมือนกับธนาคารปิดบัญชีประจำปีนะครับมันเคลียร์ขนาดนั้นนะเพราะทั่วโลกจะเคลียร์พร้อมกันหมดนะทุก10นาทีมันจะปิดบัญชี1ครั้งแต่ใน Lightning Network เนี่ยมันสามารถทุก10วินาทีก็ได้เพราะฉะนั้นมันเคลียร์บัญชีเร็วมากคุณซื้อขายเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยอย่างบัตรเครดิตเนี่ยเท่าไหร่จ๊ะกี่เดือนนะ8เดือนเลยเขาอาจจะเคลมแบ็คได้ใช่ไหมในกรณีที่มีปัญหาอันนี้ไม่ได้เลยทุกอย่างลงตัวหมดเลยทันทีภายในไม่กี่วินาทีที่ดีที่สุดคือว่าคุณสามารถโอนเงินไปไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้สกุลไหนก็ได้ในโลกไม่มีใครขวางกั้นคุณได้นะแค่จำรหัสได้คุณก็ไปเที่ยวอเมริกาก็เบิกเป็นเงินดอลลาร์ไปเที่ยวอังกฤษก็เบิกเป็นเงินปอนด์ได้ตามสบายเลยนะฮะและที่ดีอีกข้อหนึ่งคือว่า transaction cost ของมันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมีนะแต่มันน้อยมากเพราะฉะนั้นทำให้เกิด possibility ของการทำ transaction ในทฤษฎีนะฮะทีละ1สตางค์แดงก็ได้เพราะค่าโอนมันแทบไม่มีเลยเนี่ยนะงั้นแทนที่คุณจะจ่ายเงินสมมติซื้อบ้านเนี่ย4ล้านกว่าเนี่ยจ่ายเป็นทุกเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่อาจจะจ่ายเป็นวินาทีก็ได้ไหลไปเรื่อยมันเปิดโลกใหม่อะแล้วค่า transaction cost ของมันเนี่ยคุณจะโอนเงินเนี่ยแสนล้านดอลลาร์หรือ1สตางค์แดงเนี่ยมันเท่ากันมันเสียเงินเท่ากันค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายมันเท่ากันมันเป็นเงินซึ่งยอดเยี่ยมมากนะมันจะมาแทนระบบเงินทั้งหลายแต่ว่าเหตุที่มันช้าเพราะอะไรเพราะทุกรัฐบาลโจมตีอยู่เนื่องจากว่าถ้าบิตคอยน์ประสบความสำเร็จปั๊บเนี่ยเงินที่เรียกว่าเฟียตเคอร์เรนซีเนี่ยที่เรียกว่าเงินตรานี่คืออะไรตรานี่เขาตีตราสมัยโบราณเนี่ยเงินของจีนเนี่ยเขากระดาษเขียนแล้วตีตรามาว่าอันนี้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะเป็นกฎหมายเลยตีตราเขาถึงเรียกเงินตราไงนี่เงินตราเนี่ยมันผลิตว่าเท่าไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้มันก็หมดค่านะแต่ไอ้เงินบิตคอยน์เนี่ยมันเพิ่มไม่ได้มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นมันถึงมีค่าตายตัวเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อมันดีกว่าอย่างนี้เนี่ยเงินตราทั้งหลายของโลกมันก็ต้องพังไปเป็นธรรมดาอย่างตอนนี้ในโลกของทางอาหรับทางรัสเซียทางจีนเนี่ยเขากำลังจะหาทางsomehow นะเอาทองคำมาแบกหลังทางอ้อมเหมือนกับรัสเซียว่ากี่รูเบิลแลกได้ทองคำ1ทรอยออนซ์สำหรับเนี้ยเห็นมาเริ่มละนะยังไม่สำเร็จดีนะแต่เริ่มละเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยคุณจะถือดอลลาร์ซึ่งไม่มีอะไรแบกหลังเลยหรือคุณจะถือรูเบิลซึ่งมีทองคำแบกหลังเห็นมั้ยมันต้องคิดแล้วเห็นมั้ยต้องคิดแล้วและต่อไปในที่สุดเนี่ยถึงทองคำแบ็คหลังมันก็ยังคุมได้ด้วยกำลังทหาร How about ถ้ามีอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเขาใช้บิตคอยน์เป็นสแตนดาร์ดนะซึ่งไม่มีใครทำอะไรได้ไม่มีใครเข้ามาตุกติกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกไปเรื่อยๆนะฮะก็ต้องฝากไว้ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็น Store Wealth เนี่ยเป็นบ้านที่ดินและต่อมาเป็นทองคำต่อมาก็คือว่าพวกเราเนี่ยถ้าอายุประมาณสัก 30-40 เนี่ยยังทันอยู่เรียนซะว่าบิตคอยน์คืออะไรเรียนซะนะครับเพื่อจะได้อยู่ในโลกอันนี้เขาได้นะครับทันค่ะในห้อง 30-40 หมดเลยค่ะตอนนี้มีท่านไหนมีคำถามไหมคะสอบถามคุณลุงสดๆได้เลยค่ะเชิญค่ะหรือจะเขียนคำถามส่งมาให้ต่ายก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องๆทีมงานอยู่ข้างหลังเขียนได้นะคะได้ค่ะขออนุญาตใช้ไมค์คุณลุงจะได้ยินด้วยค่ะสวัสดีครับสอบถามอาจารย์เห็นอาจารย์มุ่งเน้นที่บิตคอยน์อันนี้ก็คื
เราไม่นับรวมที่คริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับเราดูแค่บิตคอยน์เป็นหลักถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องคริปโตเคอเรนซีมันก็หลอกลวงได้เยอะแยะนะฮะหรือพวกเอาคอยต่างๆอัลเทอร์เน็ตคอยนะมาทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงทั้งนั้นนะครับก็ในเมื่อบิตคอยมันก็มีสภาพคล่องของมันแล้วมีทุกอย่างในตัวมันเองแล้วเนี่ยเราจะไปใช้ไอ้คอยอื่นทำไมไม่มีเหตุผลนะฮะเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเท่านั้นเองอ่ะไม่มีอะไรอย่างสมมติว่าลุงจะเปิดชาร์ตบิตคอยให้ดูตรงนี้ว้าว BTC USD เนี่ยนี่คือชาร์ตบิตคอยนะฮะมันก็มีการเคลื่อนไหวเห็นมั้ยขึ้นลงมีสัญญาณซื้อขายเห็นนะในเนี้ยเยอะแยะถ้าเราเทรดในบิตคอยเนี่ยเราไม่มีวันที่จะโดนใครหลอกได้นะอย่างยกตัวอย่างตอนมันเริ่มเข้าตลาดตรงนี้นะที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ300ดอลลาร์สกรีนนิดนึงได้มั้ยคะแชร์แล้วใช่ไหมฮะมาแล้วค่ะมันเริ่มเทรดแถวนี้ประมาณ300ดอลลาร์นะฮะแล้วมันพุ่งรวดขึ้นไปตรงนี้ 20,000 ดอลลาร์เนี่ยมันต้องกี่เท่าตัวเห็นไหมฮะมันเป็นอย่างนี้บิตคอยน์แล้วเราดูนะถ้าเราขยายมันไปนะรูปภาพรวมเนี่ยภาพรวมมันเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถวนี้แต่เมื่อเราขยายแถวนี้นะฮะขยายให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเห็นไหมมันมีนะมีเราดูครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้เมื่อสมัยแรกเนี่ยสมัยปี2011มันเริ่มต้นนะฮะตอนนี้2ดอลลาร์กว่าๆที่มันเริ่มต้นนะฮะแล้วมันขึ้นไปถึงเท่าไหร่ 1,100 กว่าจาก2ไป 1,100 กว่านี่กี่เท่าตัวครับ500เท่าตัวแล้วตอนสมัยนั้นน่ะก็พวกเราก็ทำเริ่มเทรดกันก็ตามระบบเขียวแดงเนี่ยพอเขียวเนี่ยอันนี้ฮะเขียวเราซื้อเนี่ยจุดเขียวเนี่ยว่าแดงเราขายตรงนี้เราซื้อจุดนี้ที่ราคาเท่าไหร่ที่ราคา120ดอลลาร์เราไปขายที่ประมาณ500กว่าดอลลาร์เนี่ยมันทำกำไรได้พอแล้วเนี่ยในนี้ไม่จำเป็นต้องไปเล่นเอาคอยตัวอื่นอีกเลยอย่างเช่นตรงนี้อยู่ที่ประมาณ200ดอลลาร์เห็นนะ200ดอลลาร์มันขึ้นไปเป็นเท่าไหร่200ขึ้นไปเป็น 20,000 พอมั้ยมันพอแล้วเนี่ย 20,000 มันลงมามันจะลงลึกเสมอลงถึงอันนี้ประมาณ 3,000ประมาณ3,000-4,000 ดอลลาร์แล้วขึ้นไปอีกทีประมาณ 60,000 เห็นไหมฮะเพราะฉันไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปเล่นเอาคอยหรือที่เป็นคริปโตเคอเรนซีอื่นๆเพราะของพวกนั้นน่ะมันสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกคนโลภเท่านั้นเองโลภมากนะต้องคุมไม่ได้แล้วคุณไปเล่นของพวกนั้นน่ะคุณรู้ได้ยังไงว่ามันผลิตเพิ่มได้ไหมพิมพ์เพิ่มได้ไหมแล้วทุกอย่างที่เป็นอัลกอริทึมของมันเนี่ยล้มได้ไหมไอ้นู่นเยอะแยะเลยฮะเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวเดียวซึ่งทุกอย่างมันชัดเจนมา10กว่าปีแล้วนะฮะว่าปลอดภัยและก็ตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าข้อที่1เนี่ยไปศึกษาว่าบิตคอยคืออะไรอันนี้เอาก่อน What is Bitcoin ไปดูคืออะไรข้อที่2ถ้าจะลงทุนในบิตคอยอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับอย่างอื่นข้อที่3เมื่อเก่งแล้วคอยตัวอื่นเนี่ยเล่นได้แต่เล่นสั้นๆเล่นโดยการทำโรบอททำบอทเนี่ยบอทเทรดเข้าไปจับแต่ละตัวใช่ไหมเช่นลูน่ามันเริ่มมาอีกแล้วนะอาลูน่าเดิม LUNA นะลูน่าเอ๊ะมันเข้ามาไงล่ะอ๋อนี่มันอินไดซ์เอาใหม่ลูน่านะลูน่า USDT ตัวนี้นะเนี่ยพอมันเริ่มเข้ามาปั๊บเนี่ยโดยปกตินะถ้าเราทำเนี่ยนะเราก็เอาบอทเข้าไปจับทันทีบอท1ตัวเข้าไปจับลูน่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะพอมันขึ้นมาเนี่ยจากตอนเนี้ยจากเท่าไหร่จาก45ครึ่งดอลลาร์นะขึ้นไปเป็น120เนี่ยโอ้โหกินกำไรไม่เท่าไหร่เห็นนะเพราะบอทมันไม่คิดน่ะเขียวซื้อแดงขายแล้วพอมันลงพี่หน้าสันตโลเลยเนี่ยเป็นไงมันขายตรงนี้ครับเนี่ยแดงเนี่ยมันขายตอน85นะ85มันลงมาเหลือเท่าไหร่เนี่ยเกือบ0เนี่ยเดือดร้อนมั้ยไม่เดือดร้อนเลยครับเพราะขายแล้วเห็นไหมฮะไม่เดือดร้อนเลยแล้วปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันมันเริ่มกระดึกกระดึกขึ้นมาใหม่แล้วเห็นนะเนี่ยพอเขียวปั๊บเข้าซื้ออีกพอแดงปั๊บเนี่ยขายขาดทุนแต่ขาดทุนนิดเดียวแค่เป็นจุดนิดเล็กเนี่ยแต่เวลากำไรยาวเหยียด
เพราะฉะนั้นพอมันเอาคอยต่างๆนาเนี่ยหรือคริปโตเคอเรนซีอื่นๆเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเอาบอทเข้าไปจับ1ตัวให้มันทำตามเขียวแดงไปหรือตามระบบอื่นไปนะฮะถ้ามีตัวอื่นอีกล่ะเหรียญอื่นอีกอ่ะเช่นสมมติว่า ADA Forex Crypto ADA USDT นะตัวนี้นะเข้าตลาดนะเนี่ยเข้าตลาดเราก็เอาบอทอีกตัวนึงจับทันทีพอมันเขียวมันขึ้นไปอย่างนี้เราก็กำไรเต็มที่เห็นไหมฮะพอมันเริ่มลงปั๊บมันจะแดงก่อนเราออกเราก็โอเคตามสบายของเราเห็นไหมเราใช้บอท1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวไปแต่ว่าเทรดทุกอย่างเนี่ยสกุลเป็นบิตคอยน์หมดเทคโปรฟิตบิตคอยน์อย่าไปเทคโปรฟิตเป็นดอลลาร์นะฮะบอทดอลลาร์มันเสื่อมนะนี่เป็นวิธีลงทุนนะครับลงทุนในบิตคอยอย่างเดียวเอาบิตคอยเนี่ยเป็น store of wealth แล้วเอาบอทเนี่ยไปจับพวกเอาคอยต่างๆจับสั้นๆเพราะพวกนี้มันขึ้นแล้วมันลงมันเจ๊งเนี่ยนะเราต้องรู้ตัวพอแดงเราต้องออกให้ทันแต่เราทำเองมันนี้ไม่ทันเราต้องมีบอทอาจจะฟาร์มของบิตคอยนี่อาจจะมีบอทสัก50ตัวนะฮะแล้วให้มันรันไปคุมแต่ละเรื่องแต่เรื่องไปเรื่อยแล้วเราก็มีมาสเตอร์บอทอยู่ตัวคอยดูแลกำไรกับทุนเท่านั้นเองนะครับวิธีเล่นก็เป็นอย่างนี้นะมันจะเห็นว่าต้องใช้ความรู้เยอะแล้วก็ถ้ายังไม่รู้อย่าเข้าไปเพราะดูเวลามันลงมาร่วงมาเนี่ยเห็นไหมมันไม่เหลือซากเลยนะฮะแล้วบางตัวนี่มันร่วงแบบหายไปเลยด้วยซ้ำนะเข้ามาเพื่อทุจริตนะนะให้ระวังตัวให้ดีพอตอบคำถามไหมครับอันนี้มีท่านไหนมีคำถามถามคุณลุงต่อไหมคะมีท่านไหนมีคำถามต่อไหมคะมีคำถามเป็นกระดาษมาค่ะบิตคอยก็มีอีเธเรียมยังได้ไปต่อไหมคะคุณลุงค่ะอีเธเรียมมันก็เล่นบิตคอยตัวเดียวก็พอนะไปเล่นทำไมอีเธเรียมนะเพราะว่า proof of stake เนี่ยมันยังไงมันก็ลุงใจไกลลุงนะว่ายังไงเข้าไปไม่รอดนะแต่อีเธเรียมมันก็เหมือนพวกมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือน ADA เหมือนลูน่าเหมือนอะไรพอเกิดขึ้นปั๊บเราก็เอาบอทไปจับตรงนี้เห็นไหมมันขึ้นลงบอทก็ทำกำไรไปเรื่อยพอมันลงมาตรงนี้ตอนหลังเนี่ยพอมันลงโอ้โหพี่นาศสัตโลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแดงเนี่ยแล้วลงเนี่ยเราบอทมันขายแล้วเห็นไหมเราไม่ต้องยุ่งเห็นไหมฮะถึงเวลาเขียวบอทซื้ออีกทีโดนหลอกแต่โดนหลอกครั้งนี้ไม่ขาดทุนเห็นไหมเนี่ยโดนหลอกครั้งนี้ขาดทุนนิดเดียวนะบอทมันป้องกันตัวเองได้นะฮะนะเพราะฉะนั้นอีเธอเรียมก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีอีกตัวหนึ่งซึ่งเอาบอทเข้าไปคุมแต่ตัวที่เราลงทุนจริงๆที่เก็บไว้เป็นแอสเซทของเราจริงๆเนี่ยคือบิตคอยตัวเดียวนะครับตัวนี้มันก็ลงมาเยอะนะแล้วจะลงต่ออีกอีเธอเรียมเนี่ยนะเพราะมันยังมันขึ้นกับใครอะคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น proof of work มั้ยหรือจะเป็น proof of stake ต่อมันแก้ได้อ่ะนะมันไม่เหมือน Bitcoin ซึ่งมันแก้ไม่ได้ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วเพราะพวกนี้มีความเสี่ยงนะฮะไม่ควรเล่นยาวนะฮะเอาบอทเข้าไปจับดีกว่าส่วนตัวที่จะเล่นที่จะถือจริงๆเนี่ย Bitcoin ตัวเดียวนะครับพวกนี้ถือเป็นเอาคอยซึ่งเอาบอทเข้าไปจับช่วงสั้นๆทำกำไรสั้นๆตีหัวเข้าบ้านแล้วออกมาดูเฉยๆนะมีปัญหาครับตัวนี้มีปัญหาเราก็เห็นปัญหาเยอะแยะเลยเห็นไหมอีเธเรียมเบสเนี่ยอย่างในของเราก็มีเยอะแยะเลยไม่อยากนั่นเดี๋ยวจะว่าไปเอาตัวอย่างเข้ามาในทางไม่ดีนะฮะก็เยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเข้าไปยุ่งกับเขาเอาบิตคอยตัวเดียวดีกว่านะฮะพวกนี้เอาบอทเข้าไปจับไว้ทุกตัวที่มีวอลุ่มในตลาดมันมีประมาณ 2-3 พันตัวนะฮะเราใช้บอทสกรีนทั้งหมดมาก็ได้นะว่าสกรีนอะไรจริงๆเนี่ยเรามีโปรแกรมนะฮะของชมรมเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ควรจะซื้ออะไรโปรแกรมง่ายๆเลยอย่างเช่นเราไปที่คริปโตสกรีนเนอร์นะฮะสกรีนหาว่าควรจะซื้ออะไรวันนี้นะฮะคริปโตสกรีนเนอร์เอาเดี๋ยวนะcrypto screener
เนี่ยคริปโตสกรีนเนอร์นะมันจะบอกว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมฮะมันจะคำนวณให้เสร็จเลยมันตัวเลขต่างๆนานะครับเราจะจับมือกันไปเรียนแล้วค่ะในห้องพยักหน้าหลายคนเลยมีท่านไหนมีคำถามถามต่อไหมคะถามได้นะคะอันนี้เราต้องปิดอันนี้ก่อนแล้วก็เปิดอินดิเคเตอร์ตัวที่เป็นธรรมดาตัวนี้คือบางทีมันหลายเรื่องเกินไปนะฮะไม่มามันจะทำอะไรให้ดูกันหน่อยไม่มาช่างมันเยอะแยะเนี่ยการเทรดนี่ไม่ใช่ว่าเรามานั่งเทรดไม่ใช่อะไรเราใช้โปรแกรมทั้งนั้นนะฮะเทรดนะฮะพวกนี้คณะต้องเขียนบอทให้เป็นต้องเข้าใจก่อนถึงจะสามารถทำได้ถูกไหมคะถูกต้องครับจากการติดตามแล้วก็เจอคุณลุงฉลกในทุกๆช่องทางเป็นคนสดใสมีพลังสุขภาพดีรวดเร็วตลอดเลยมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไหมคะแอบสอบถามส่วนตัวอุ้ยมันงอกแงกเต็มที่แล้วฮะปีนี้ลุงอายุอะไร77เนี่ยใช่ไหมมันก็งอกแงกอ่ะก็เป็นไม่สบายอย่างงู้นอย่างนี้ไปเรื่อยไม่มีเคล็ดลับเลยหรอกครับมันก็ป่วยกันไปเรื่อยตามธรรมดาของมนุษย์ให้เวลาเราต่ออีกนิดนึงนะครับผมขอเบรกขอเบรก 2-3 นาทีแล้วคุณไปหาดูซิมีคำถามมั้ยไม่มีค่อยจบนะฮะเบรกสัก2นาทีนะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยการที่มาฟังวันนี้จะเป็นว่าการที่จะรู้เรื่องพวกนี้ได้มันเวลามันน้อยไปก็ถ้าเกิดว่าไว้ฝากคุณลุงแนะนำเรื่องการอ่านเองก็ดีครับเบื้องต้นแล้วก็ส่วนตัวครับถ้าเกิดว่าเมื่อคราวที่แล้วที่คุณลุงเปิดรับสมัครนะฮะผมก็ลองดูแต่ว่าไม่ทันครับไม่ใช่ไม่ทันมันแน่นจนแบบว่าไม่สามารถเข้าไปได้ครับอันนี้ก็เลยอยากจะคือถ้าจะให้แนะนำเรื่องเทรดเนี่ยนะฮะครับอย่าเข้ามาเลยมันยากครับยากกว่าที่เองยากกว่าที่เราคิดเยอะแล้วก็มัน 95% ของเทรดเดอร์ได้เข้ามาเสียเงินนะฮะการที่เราเป็นเราจะเป็น 5% ที่ไม่เสียเงินนี่ยากมากนะครับยากมากครับคราวนี้การที่เสียเงินนะครับมันเกิดจากความโลภมั้ยฮะหรือว่าถ้าเรามีแผนการทำที่ดีจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีการเหมือนกับการลงทุนโดยเฉพาะทางถ้าเกิดว่าเราอย่างที่เคยฟังคุณลุงฮะถ้าเราไม่ได้โลภไปตรงนี้เรามีวิธีการที่ดีมันก็จะทำได้ดีถูกไหมหรือว่าคุณรู้ว่าอย่าเลยก็ลองดูก็ลองดูคุณเรียนอะไรมาล่ะตัวคุณอะปริญญาตรีทางไหนมาผมจบตรีคือจบภาพยนตร์ครับแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยเอาปริญญาตรีอย่างเดียวเนี่ยกว่าคุณจะรู้เรื่องภาพยนตร์ทำนู่นทำนี่เป็นเนี่ยสัก4 ปีใช่ไหมปริญญาตรีนะฮะแล้วมีคนมาถามคุณเนี่ยบอกว่าจะเอาสักไปอ่านเองไปอะไรอยู่นะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอย่างน้อยก็เข้ามาเรียนด้วยกัน4 ปีมันเป็นวิชาชีพวิชาหนึ่งเนี่ยมันยากครับยากมากจริงๆจะบอกว่ามีเวลาก็ได้นะครับคือผมเองเนี่ยตอนนี้คือก็ทำงานเกี่ยวกับละครอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีเวลามากกว่าที่จะสามารถทำอะไรเป็นการเรียนเป็นปีฮะอย่างน้อยก็3-4 ปีนะครับถึงจะเริ่มรู้เรื่องกันปีผมว่าก็ค่อยติดตามกันเลยแล้วกันค่อยคุยได้ครับโอเคครับคุณครับคุณลุงครับครับค่ะหลังจากคุณลุงได้จุดไฟในเรื่องของบิตคอยน์นะคะตอนนี้มีคนถามเลยค่ะเห็นข้อดีของบิตคอยน์ละโอเคเขามีข้อจำกัดเหรียญมันคงไม่ได้มีเพิ่มแต่ว่าอยากจะทราบว่าบิตคอยน์เนี่ยมีจุดอ่อนหรือว่ามีข้อเสียตรงไหนบ้างไหมคะจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดคือว่ามันเป็นสแตนดาร์ดที่ดีกว่า US ดอลลาร์แน่นอนนะฮะUS ดอลลาร์เนี่ยมันแทรกแซงได้โดยรัฐบาลอเมริกาจริงๆอ่ะโดย Federal Reserve ซึ่งไม่ใช่รัฐบาลด้วยซ้ำเป็นแค่กลุ่มของนายธนาคาร6ตระกูลของเขานะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอิสระของมันเลยนะแต่ Bitcoin เนี่ยมันมีอิสระมันเต็มที่แล้วก็พิมพ์เพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศต่างๆเนี่ยไม่มีวันที่จะยอมรับบิตคอยมาเป็น reserve currency ของประเทศเพราะอะไรเพราะมันพิมพ์เพิ่มไม่ได้ถ้าพิมพ์เพิ่มไม่ได้เนี่ยนักการเมืองเนี่ยจะเลือกตั้งไปทำไม
พราะเลือกตั้งครั้งหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่40-50 ล้านเพื่อมากินเงินเดือนแสน200,000เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยก็เข้ามาเพราะว่ามันมีลู่ทางทุจริตเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าใช้บิตคอยน์เป็นมาตรฐานของการเงินแล้วเนี่ยการทุจริตเรื่องการเงินเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะบิตคอยน์มันป้องกันหมดทุกวิธีทางเพราะฉะนั้นข้อเสียของบิตคอยน์ก็คือจุดอ่อนตรงนี้จะถูกโจมตีโดยรัฐบาลเสมอทุกรัฐบาลจะต้องหาทางป้องกันไม่ให้บิตคอยน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อให้บิตคอยน์พิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายปัจจุบันเนี่ยถูกโจมตีด้วยทุกรัฐบาลมานานเป็น10ปีแล้วแล้วก็ไม่ตายคนเริ่มเห็นแล้วที่สาหัสที่สุดถูกโจมตีโดยรัฐบาลจีนเพราะจีนทำอะไรก็ได้ถูกไหมกฎหมายอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ก็ไม่ตายอีกมันคอยยังอยู่ดังนั้นตอนนี้คนเริ่มเข้ามานะไรพวกที่จริงจังเนี่ยเริ่มเข้ามาเพื่อจะหวังว่าบิตคอยน์มันจะเป็นมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตนะดังนั้นจุดอ่อนของบิตคอยน์คือว่าจะถูกโจมตีแน่นอนแน่นอนที่สุดเพื่อให้คนเกิดความกลัวแล้วไม่กล้าเข้ามาซื้อบิตคอยน์แต่มันเป็นชั่วคราวคนที่มีความรู้อะยังไงเขาก็เข้ามาเพราะเขาเข้าใจว่ามันคืออะไรมันถูกทำลายไม่ได้เพราะอะไรนะฮะเรื่องที่เห็นก็คือว่าหลายปีที่ผ่านมาเราก็เห็นถูกโจมตีพินาศเลยนะฮะแต่บัดนี้เนี่ยมันใกล้จะถึงจุดต่ำสุดของรอบนี้แล้วคาดว่าลุงคาดว่าปลายปีนี้น่าจะได้เห็นจุดต่ำสุดนะถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นชาร์ตบิตคอยน์เนี่ยทุกครั้งที่มันขึ้นเนี่ยมันทูเดอะมูนทั้งนั้นเห็นไหมมันขึ้นจาก200ไปเป็น 20,000 ขึ้นจาก 3,000 ไปเป็น 60,000 อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะฮะการขึ้นครั้งต่อไปก็จะทูเดอะมูนใหม่อีกครั้งหนึ่งน่าสนใจน่าสนใจนะครับจุดอ่อนของบิตคอยน์ก็คือการถูกโจมตีจากรัฐบาลแต่ก็น่าชื่นใจขึ้นมาว่าเขาพยายามกันมา10กว่าปีแล้วไม่สำเร็จถ้าจีนโจมตีไม่สำเร็จรัสเซียเดี๋ยวนี้ใช้บิตคอยน์กันในประเทศน่าจะเฉยเห็นไหมหลายประเทศก็ใช้กันหมดละเห็นไหมในประเทศในแอฟริกาใช้กันหมดละเพราะเดิมเนี่ยถูกบังคับให้ใช้เงิน French Franc ของฝรั่งเศสนะเพราะเป็นเมืองขึ้นก็เนี่ยนะทำอะไรทีก็มีลิมิเตชันเยอะแยะปัจจุบันหันมาบิตคอยน์กันหมดละลุงคิดว่านะลิมิเตชันก็มีแค่เนี้ยการทำลายล้างโดยรัฐบาลแต่คิดว่าคงทำไม่สำเร็จนะฮะก็ต้องคอยดูกันต่อไปตอบคำถามสมาชิกนะคะงั้นแปลว่าสิ้นปีนี้ต้องเข้าแล้วใช่ไหมคะถึงจุดต่ำน่าจะนะน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะน่าจะเห็นแพทเทิร์นซึ่งเปลี่ยนแปลงงั้นต้องหนูต้องรีบเรียนแล้วค่ะต้องซูเปอร์อินเทนซีฟคอร์สแล้วค่ะมีคนถามเรื่องหุ้นค่ะถามคุณลุงชโลนิดนึงค่ะว่าในการจัดพอร์ตเนี่ยหุ้นเนี่ยจัดไปอยู่ในพอร์ชั่นของแกมบลิ่งหรือเปล่าจาก4เซกเมนต์ที่เรามีการแบ่งกันเมื่อสักครู่ค่ะมันแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาเล่นหุ้นอย่างเดียวก็จัดหุ้นไป4เซกเมนต์เลยเห็นไหมฮะบางคนก็เล่นกว้างกว่านั้นก็แล้วแต่ไปแต่มันไม่ได้ยากอะไรอย่างหุ้นเนี่ยยกตัวอย่างลุงยกตัวอย่างหุ้นให้ดูนะตอนนี้แชร์อยู่นะฮะอย่างหุ้นเนี่ยนะมันมีหุ้นเนี่ยเยอะแยะเลยเราสามารถใช้โปรแกรมของเราเนี่ยนะสกรีนได้อย่างเช่นเราจะให้ดูว่าวันนี้เนี่ยมีตัวไหนที่น่าสนใจจะซื้อบ้างเราก็ไปตั้งว่าตัวที่มันบูลลิชระยะสั้นๆแล้วก็สั่งสกรีนนะฮะเดี๋ยวนะมันไม่ออก overview filter เนี่ยนะหุ้นทั้งหมด800กว่าตัวในตลาดเนี่ยวันนี้มันเจอตัวเดียวเราไม่ต้องไปเปิดดูทั้ง800ตัวมันเจอตัวเดียวบอกตัว AI นะคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเราคลิกไปนะปังขึ้นไป AI ขึ้นละเนี่ยมันเจอเพราะอะไรเพราะว่า AI เนี่ยเราขยายดูเนี่ยมันเพิ่งจะเขียวไม่กี่วันเห็นนะเขียวสัญญาณซื้อแล้วมันลงมาให้ซื้อเห็นนะเนี่ยหุ้น800 900ตัวเราใช้เวลาแค่1วินาทีมันสรุปมาเลยว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจที่สุดถ้าจะดูบิตคอยน์มันมีประมาณ 3,000 กว่าคู่บิตคอยน์นะฮะเราจะดูซิวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง 3,000 กว่าคู่เนี่ยเราก็ไปที่ crypto screener นะเอา b
BTC สกุลเป็น BTC นะฮะเนี่ยมันก็ได้ละที่ออกมาในจำนวนทั้งหมดเนี่ยเช่นอะไรเนี่ยเช่น QXB TC USE อะไรพวกนี้ค่อยมาเยอะแยะเลยเราลองคลิกไปดูสักตัวหนึ่งก็ได้1 inch BTC นี่ก็ได้เอาดูซิเป็นไงมาแล้วนะมันก็เป็นแพทเทิร์นที่ไงที่ว่าเพิ่งเขียววันแรกเห็นไหมเนี่ยมันจะหาจุดซื้อเขียวแรกให้เราแทนที่เราต้องไปดูเนี่ยต้อง3,000กว่าคู่มันเขียวแดงมายังไงยังไงยังไงเราใช้โปรแกรมพวกนี้ภายใน1วินาทีสรุปให้เราได้หมดเลยนะฮะโปรแกรมพวกนี้นะฮะเป็นโปรแกรมซึ่งทางชมรมแจกฟรีนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาพวกนี้แจกฟรีให้ทุกคนไปใช้เลยนะฮะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเดาสุ่มอีกต่อไปว่าวันนี้ซื้ออะไรดีนะครับส่วนอะไรจะเป็นพอร์ต1พอร์ต2พอร์ต3พอร์ต4ตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับให้กระจายความเสี่ยงแล้วกันแล้ววางแผนกันเราเองอย่างมีเหตุผลสมาชิกยังอยากให้ถามเรื่องของสภาพคล่องของบ้านกับที่ดินการลงทุนในหุ้นของ property อยู่ไหมคะได้ค่ะคุณลุงค่ะสอบถามความคิดเห็นค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกทุกท่านมีบ้านแล้วเพราะว่าเป็นลูกบ้านของเรานะคะคราวนี้คุยในเรื่องของที่ดินนะคะถ้าเกิดว่ามองว่าในเรื่องของที่ดินเราปรับเป็นสต็อกสำหรับการดูแล property มันจะโอเคขึ้นไหมสภาพคล่องมันจะสูงไหมคุณลุงมีความคิดเห็นยังไงอะคะอันนี้ที่ดินเนี่ยที่ดินมันไม่สภาพคล่องมันยากเราจะขายที่ดินเนี่ยมันที่ใช้เวลาเป็นปีใช่ไหมหรือขายบ้านก็เถอะใช้เวลาเป็นปีมันไม่มีสภาพคล่องที่ทางชมรมแก้ไขเนี่ยคือว่าเราจะรวมกันเข้ามานะฮะอย่างเช่นอยากลงทุนที่ดินใช่ไหมเพราะที่ดินมันขึ้นมาเรื่อยนะฮะตอนนี้ที่หน่วยของที่ดินของเราก็กว่าดับเบิลไว้แล้วนะเราซื้อเด็ดราคาถูกๆวิธีแก้ปัญหาสภาพคล่องคืออะไรคือบอกว่าสมาชิกทั้งหลายเฮ้ยพวกเธอมารวมกันสิเอาเงินมารวมกันแล้วทำกันเองนะชมรมแนะนำให้ชมรมไม่เกี่ยวนะทำกันเองไปจัดตั้งบริษัทกันเองอะไรกันเองนะแล้วก็เอาชมรมเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาให้นะเมื่อจัดตั้งเป็นบริษัทเรียบร้อยปั๊บก็ขายหุ้นนะในพวกที่เรารวมกันเองเนี่ยพวกเพื่อนเยอะแยะไปหมดเนี่ยรวมกันเองก็ได้เป็นบริษัทนึงซึ่งมีหุ้นเยอะแยะเลยแต่ไม่เป็นมหาชนอันนี้กฎหมายทำได้นะฮะคราวนี้พอจะขายที่ดินทำไงก็ขายหุ้นสิครับอย่างตอนนี้หน่วยของเราที่ซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรนะแล้วก็เก็บไว้เฉยๆให้ปล่อยมันขึ้นไปเนี่ยตอนนี้กำไรกว่า 100% เข้าไปแล้วไม่กี่ปีที่ดินขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากนะฮะทุกคนก็รู้ดีที่ดินขึ้นเร็วมากเลยแต่ขึ้นแล้วเราขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อแล้วทำไงก็ประกาศขายหุ้นสิครับประกาศขายหุ้นแต่ประกาศสาธารณะไม่ได้กฎหมายไม่ให้เพราะเราไม่ใช่บริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมเป็นส่วนตัวก็ประกาศในกลุ่มนะครับเพราะเรารวมกันแล้วเนี่ยเราจะมีใกล้ๆกับอีเมลแอดเดรสของทุกคนแล้วประกาศในกลุ่มของเราเนี่ยว่าเฮ้ยฉันมีอยู่หนึ่งหุ้นนะอย่างนี้มันเริ่มต้นด้วยหุ้นหนึ่ง 30,000 บาทอ่ะต้องการขายที่ 60,000 มีใครจะซื้อไหมก็แค่นี้เองง่ายๆวิธีแก้ปัญหามันมีแต่ว่ามันวุ่นวายนะแต่ก็ต้องยอมอ่ะเพราะไม่วิธีอื่นไม่มีเพราะกฎหมายมันก็ไม่ให้วุ่นวายคือต้องไปจดตั้งเป็นบริษัทจำกัดขึ้นมานะฮะแล้วก็ต้องไว้ใจกันในการบริหารมีการประชุมมีอะไรซึ่งโซฟาก็โอเคเพราะกฎหมายมันป้องกันการโกงได้เยอะแยะสมัยนี้นะฮะเพราะเรื่องปัญหาเรื่องสภาพคล่องของที่ดินกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีทางออกทางเดียวคือทำเป็นรวมเป็นบริษัทใหญ่ซะนะฮะแล้วก็ขายหุ้นแทนไม่ใช่ขายที่ดินขายหุ้นแทนถ้าสมาชิกสนใจไม่ได้รวมกลุ่มแต่ว่าเราซื้อหุ้นของ property มันดูโอเคไหมคะproperty บริษัท property มัน performance มันไม่ค่อยดีตอนนี้นะฮะต้องดูเหมือนกัน property จะซื้อบริษัทอะไรอ่ะอย่าง propertyเช่นอะไรคุณให้ตัวอย่างได้ไหมเช่นอ๋อ Land and House ค่ะLand and House ฮะเดี๋ยว Land and House ค่ะเอาทั่วๆไปนะจริงเราไปดู
หุ้นของเขาไม่รู้ว่าถูกกฎหมายหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเพื่อการศึกษาแล้วกันนะ Landon House มัน LH ใช่ไหมใช่ค่ะ LH นะ Stock Landon House Public Company Limited สมมตินะเอาตัวนี้นะเราก็ต้องดูก่อนว่าเนี่ยชาร์ตของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะฮะมีภาพรวมเนี่ยชาร์ตครับโดยรวมชาร์ตเป็นอย่างนี้มันเริ่มเข้าตลาดที่ประมาณ10 บาท12บาทเนี่ยลดลงไปเหลือ3บาทขึ้นมาเป็น14บาทลดลงไปเหลือ6บาทอย่างเงี้ยมันแกว่งอย่างเงี้ยนะฮะเราจะซื้อตรงตอนไหนขายตอนไหนล่ะมันก็ต้องมีความรู้ถูกไหมครับวิธีก็คือว่าเราก็ดูเอาเออันเนี้ยเขียวแดงซึ่งชมรมแจกฟรีเนี่ยไปนะก็ดูอย่างสมมติเราอยู่มันลงมาอย่างเงี้ยลงปื๊ดลงมามากอ่ะเห็นไหมลงมามากละตรงเนี้ยลงมากเราก็ถามว่าเฮ้ยมันลงมาบอททอมหรือยังจะซื้อดีหรือยังถ้ามันแดงอยู่เนี่ยไม่ซื้อก็รอเขียวเห็นไหมเขียวตรงนี้ซื้อที่5บาทตกลงซื้อที่5บาทนะแล้วดูที่เวลาเปลี่ยนไปจาก5บาทเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่เราถือยาวหน่อยสต็อปที่ข้างล่างเนี่ยถือยาวหน่อยนะวันนี้เนี่ยเป็น10วันนี้นะเป็น14 45แล้วกัน 300% ขึ้นไปแล้วเห็นไหมอยากจะขายในนี้เลยพอแดงเนี่ยขายเลยไม่ต้องไปขายที่ดินหรือบ้านใน LH จริงๆเห็นไหมขายเป็นหุ้นของเขาเลยก็ได้แต่ถ้าจะทำอย่างนี้ปั๊บเราก็ต้องดูว่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่บริษัทเรามาลิสต์ดูแล้วเลือกอันที่เข้าท่าที่สุดวิธีเลือกก็คือว่าเลือกเองว่านานน่ะกว่าจะดูหมดก็ใช้โปรแกรมเขียนโปรแกรมเข้าไปให้มันเลือกแทนเราว่าในเทรดลิสต์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยมีตัวไหนซึ่งมันเขียวเพิ่งจะเขียวให้ซื้อบ้างก็เป็นวิธีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเห็นไหมต้องใช้ความรู้ทางการลงทุนนั้นเลยอย่างอันนี้ถ้าเราซื้อตอนเขียวแล้วขายตอนแดงเนี่ยตัวนี้เราก็ได้กำไรเราดูซิได้กำไรเท่าไหร่เดี๋ยวลองทำให้ดูว่าถ้าใช้ระบบของเราเนี่ย My Script เอาที่ส่วน V3 ตัวนี้ Set the range เดี๋ยวนะฮะ Set rangeinput อันนี้มันยากเกินไปเอาใหม่เอาอินดิเคเตอร์ตัวอื่นง่ายกว่านี้เอา favorite x มี3อันนี้อันนี้ก็ไม่สลบช่างมันแล้วกันเพราะว่าลุงไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้นะฮะไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้แต่ว่าจริงๆเนี่ยนะมันสามารถทดสอบได้ง่ายๆบังเอิญเราไม่มีลิสต์ของอันนี้ไว้สมมุติเราจะดู performance ของเอาเสร็จ50แล้วกันนะ new simulation นะเอาซิ action zone กับ buy sellหนึ่งสองสี่สองสามระบบ next นะเอา add security ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาเสร็จ50ตัวนะ50ตัว to select all open แล้วก็สั่งให้มันลองทดลองซื้อขายตามนี้ดูนะฮะผลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็ทดลองให้เราตอนเนี้ยตอนนี้เราทำ50ตัวแล้ว3ระบบมันใช้เวลานานหน่อยอาจจะสัก 10-20 วินาทีโดยปกติมันควรจะแป๊บเดียวนะฮะแต่นี่เราสั่งมันทารุณหน่อยให้ดู50ตัวเลยแล้ว3ระบบนะแล้วแยกละเอียดมาให้เราดูเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะรอให้มันทำงานได้ละ View Resultเนี่ยมันออกมาแล้วว่าใช้ระบบนี้ดีที่สุดกำไรมากที่สุดนะถ้าเทรด50ตัวเลยระบบเนี้ยจะมีกำไร
เนี่ย10ปี 6,900% ก็กำไรเยอะอะกำไรประมาณรวม 50% ต่อปีอะนะตัวนี้เราก็คลิกไปในตัวนี้ว่าดูมันทำอะไรมันก็จะมีตัวนี้ให้เราเห็นเนี่ยว่าหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันกำไรขาดทุนเท่าไหร่มันบังเอิญมีตัวเนี้ยตัว12เนี่ยซึ่งกำไรว่าโหฬารเลยคือ BTS มันเลยทำให้ performance ดีขึ้นนะอันนี้ไม่ดีเพราะอันนี้มันตัวเดียวมันทำให้ performance ดีขึ้น BTS ทำไมมันถึงขึ้นขนาดนี้ก็ไม่รู้นะพวกนี้เราก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะซื้ออะไรขายอะไรโดยใช้โปรแกรมช่วยเดี๋ยวเราสงสัยยิ่งว่า BTS มันทำอะไรอ่ะ BTSเนี่ย BTS ทำไมมันถึงกำไรเยอะนักนะโอ้เราทดสอบมันมีกระโดดตรงนี้อ่ะเห็นนะเนี่ยตรงเนี้ยพอเครื่องไม่รู้ด้วยมันกระโดดตรงนี้ต้องเอาใหม่ต้องทดสอบเริ่มจากจุดนี้ไม่ใช่เริ่มจากตรงนี้นะเพราะกระโดดเนี่ยมันกระโดดจากอะไรเนี่ยกระโดดจาก0.07 สตางค์ขึ้นไปพรวดสูงสุดถึงแล้วนี้ต้องอะไรเนี่ยต้อง8บาท9บาทโอเคแต่จะแสดงให้เห็นคือว่าจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีเครื่องมือช่วยทั้งนั้นนะฮะมีเครื่องมือช่วยทั้งนั้นยังไงอ่ะไม่รู้หลงลุงหลงไปแล้วตกลงเมื่อกี้คำถามคืออะไรนะคำถามคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อที่ดินหรือเราไม่ได้จัดตั้งกลุ่มเราเอาเงินตรงส่วนที่จะซื้อที่ดินไปลงในหุ้นของ property ในการบริหารแล้วเราก็ไล่ไปจนถึง land and house ค่ะได้ก็ต้องหากลุ่มของ property ทั้งหมดว่ามันมีทั้งหมดหุ้นกี่กลุ่มทำลิสต์ขึ้นมาแล้วเปิดดูอย่างนี้ให้มันเสิร์ชหาแล้วหาอันซึ่งมันมี potential นะครับอย่าง land and house ปัจจุบันนี้เราจะซื้อดีไหมมันอยู่ตรงนี้นะถ้ามันอยู่ที่มันเพิ่งจะขึ้นนะถ้ามันอยู่ถ้ามันขึ้นแล้วมันลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วถ้าอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วก็มีสัญญาซื้อครั้งแรกตรงนี้หน้าเข้าตรงนี้มันทูเลตละเห็นไหมฮะมันขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วทูเลตละไม่ได้แปลว่าจะไม่ขึ้นนะฮะแนวโน้มก็จะขึ้นต่อแต่มันน้อยละนะฮะเราก็ไปดูตัวอื่นนะมีตัวอื่นอีกไหมอย่างเช่นเออาริยาเริ่มจากตัวเอเลยเนี่ยเราก็ดูตัวเอเนี่ยเห็นไหมอริยานี่กราฟไม่ค่อยสวยเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันลงมาอย่างนี้ก็แปลว่ามันลงยังไม่สุดที่จะขึ้นใหม่แล้วต่อไปก็ไปดูอื่นอีกเช่นอะไรอ่ะนึกไม่ออกแล้วก็คิดเอาแล้วกันเอาทีละตัวไล่ไปแล้วดูตัวที่มันน่าซื้อที่สุดนะครับก็เลือกอย่างนั้นเอาคุณลุงขามี request ค่ะขอดูแสนสิริหน่อยได้ไหมคะใช่อะไรสิริใช่ไหมแสนสิริใช่ไหมแสนสิริเนี่ยหนึ่ง SIRI เนี่ยแสนสิริรูปร่างเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยฐานลงมาต่ำเนี่ยขึ้นไปสูงแล้วลงมาเนี่ยมันต่ำลิบเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยน่าซื้อตอนที่5.50 บาทเนี่ยแล้วลงมาเหลือ50 สตางค์เนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยน่าซื้อนี่เพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะเริ่มขึ้นนะฮะเพิ่งจะเริ่มขึ้นอย่างเนี้ยน่าเล่นเอาอันนี้ออกก่อนเห็นไหมฮะไม่ใช่ไปเล่นตอนที่มันอยู่สูงๆอย่างนี้ดูภาพโดยรวมอย่างเงี้ยน่าเล่นน่าเล่นมากเลยนะฮะน่าเล่นอย่างเงี้ยน่าเล่นนะก็แทนที่จะซื้อลงทุนอะไรถ้าจะซื้อ property นะก็ซื้อหุ้น property ก็ได้แทนที่ไปซื้อบ้านของแสนสิริเขาซื้อหุ้นก็ไปเลยเป็นเจ้าของไปเลยเจ้าของบริษัทไปเลยผู้ถือหุ้นเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ถือยาวไปพอมันมีกำไรปั๊บเนี่ยนะสมมติคุณจะซื้อบ้านนะสมมติว่า4ล้านใช่ไหมพอมันมีกำไรปั๊บเนี่ยคุณจะขายบ้านมันขายไม่ออกหาคนซื้อยากคุณก็ซื้อหุ้นแทนที่4ล้านมีกำไรปั๊บคุณก็ขายหุ้นง่ายกว่าเห็นนะแต่คิดทำนองนี้นะฮะหุ้นใน property ในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันน่าสนใจแต่ต้องหาตัวที่มันขึ้นแล้วลงมาอย่างนี้นะโดยปกติเราจะรอให้มันลงมาเนี่ย78.6 ถึง 88.7% ก่อนการลงของมันที่เหมาะสมกับการซื้อนะฮะเราก็ลากเส้นจากตรงนี้ไปถึงจุดสูงสุดเนี่ย 78.6 88.7% แถวนี้น่าซื้อแล้วนี่มันลงต่ำมาได้ซ้ำถึง 94.2 เป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดพอถึงตรงนี้ปั๊บสิ่งที่เราทำโดยปกติถ้าเราเอาบอทคุมตัวนี้นะ
พอมันเขียวแรกเราก็ซื้อแล้วเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่เราซื้อที่86สตางค์วันนี้มันบาท20ก็ได้กำไรเท่าไหร่เนี่ย 40-50% เข้าไปแล้วเห็นไหมใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณ1ปี1ปีคุณซื้อบ้านราคาไม่ขึ้น 50% นะฮะแต่หุ้นเนี่ย1ปีขึ้นไป 50% จากจุดที่คุณซื้อเห็นนะก็น่าสนใจน่าสนใจแล้วซื้อที่เขียวนี่แล้วขายที่แดงนี่สมมุตินะซื้อที่เขียวนี่ก็เท่าไหร่ประมาณ80กว่าสตางค์ขายที่แดงนี่ก็บาท20ก็40สตางค์ใช่มั้ยจาก80ก็ 50% เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงปีอ่ะกําไร 50% คุณขายตรงนี้ปั๊บใช้เวลาแค่1วินาทีเองในตลาดหุ้นปังขายจบรับเงินเพราะฉะนั้นแทนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช่แต่ไม่ต้องไปซื้อบ้านจริงๆหรอกครับเพราะมันขายลำบากซื้ออย่างนี้ดีกว่าอย่างคุณจะลงทุนในแสนสิริซื้อบ้านเขา5ล้านบาทคุณซื้อหุ้นเขา5ล้านบาทมันขายได้ง่ายก่อนก็เป็นวิธีหนึ่งนะฮะวิธีลงทุนอันหนึ่งมีคำถามขอบคุณค่ะมีคำถามจากสมาชิกท่านหนึ่งค่ะคุณลุงคะไอตัวอินดี้ที่คุณดูคุณลุงให้มาทั้งหมดอะค่ะมันมีแบบเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเหมาะกับตัวไหนอะค่ะในการเลือกหรือสแกนหุ้นต้องเรียนนะฮะต้องเรียนโดยทั่วๆไปเราจะให้ตัวนี้นะเขียวแดงเนี่ยเป็นโปรแกรมมาตรฐานฟรีทุกคนจะดาวน์โหลดได้ฟรีหมดอันนี้นะฮะแล้วจากอันนี้เอาไปแอพพลายในทุกสิ่งทุกอย่างได้พอสมควรถ้าคุณมีตัวนี้แล้วเนี่ยนะคุณต้องการรู้ว่าวันนี้เนี่ยหุ้น800ตัวเนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างที่น่าซื้อคุณก็เข้าไปที่ Stock Screener นะฮะแล้วคุณก็ตั้งตรงนี้บังเอิญตอนนี้มันไม่มีอะไรน่าซื้อเท่าไหร่ Accenture Blue เนี่ยก็ออกมาเนี่ยได้ AI ตัวเดียวเห็นนะได้ดูแล้วเห็นนะคือ800กว่าตัวเนี่ยมันใช้เวลาแค่1วินาทีมันสรุปให้ละว่ามี AI น่าเล่นตัวเดียวแล้วอินดี้ที่แจกฟรีนี่มันมีการ develop ตลอดไหมคะหรือว่ามันก็เป็นมาตรฐานตลอดก็แต่หลักการใหญ่เป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าใคร develop ไม่ใช่แก้ไขนะ develop คือว่าทำให้มีกำลังมากขึ้นสำหรับคนซึ่งอยากจะเอาจริงเช่นนั้นเนี่ยจะ develop ต่อไปเป็นบอทได้เลยยิงคำสั่งตรงในตลาดได้เลยนะฮะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่แหละนะฮะไม่ต้องที่อื่นยิงได้เลยคือคุณไม่ต้องไปเทรดเองละมันจะยิงเลยอย่างเช่นตรงนี้มันจะพอเขียวปั๊บสั่งการ trading view หรอคะหรือว่าอะไรนะครับคือเวลาเอาอินดี้มาใส่ก็คือเราต้องเป็นคนกำกับซื้อขายเองหรือว่าสั่งผ่าน trading view หรือว่าเข้าสตรีมมิ่งอะค่ะถ้าในตลาดประเทศไทยนี่สั่งผ่าน MT5 อ๋อ MT5 นะฮะถ้าเมื่อก่อนไป MT4 สั่งไปแต่ตลาด Forex ใช่ไหมฮะแต่ว่าตลาด MT4. หุ้นเขาไม่อนุญาตตอนหลังนี่เขาอนุญาตแล้วผ่านทาง MT5 แต่ถ้าใช้ถ้าใช้ Trading View นี่สั่งได้ทั่วโลกยกเว้นเมืองไทยก็ว่ามันเอาอินดี้กลับเข้าไปจับยังไงเพราะว่าไม่เห็นกันแล้วตัวอย่างพวกบิตคอยที่คุณลุงใช้แพลตฟอร์มไหนอะคะใช้ Binance ไหมคะเลือกได้นี่ฮะเลือกได้อย่างคุณจะเอาบิตคอยใช่ไหมคุณก็ไปที่เนี่ยหรือคุณลุงใช้บิตครับอะคะเป็นตัวกลางมันเล็กเหลือเกินเนี่ยทำไมไม่เอาตัวใหญ่อะนะเนี่ยเอาให้ตัวใหญ่หน่อยเอาบิตคอยหรือเอาอะไรให้มันใหญ่ๆหน่อยอะบิตครับมันเล็กเหลือเกินเนี่ยใช่ค่ะหมายถึงว่าแพลตฟอร์มที่ลงใช้เทรดบิตคอยอะใช้ผ่าน Binance ไหมคะมันไม่ต้องผ่านมันอยู่ในนี้ฮะมันอยู่ใน Trading View เนี่ยนะฮะแล้ว Trading View มันจะยิงไปเองฮะเราก็ตั้งใช้ยิงไปที่ไหนสมมุติเราจะเทรดกับ Binance เราก็สั่งให้มันยิงไปที่ Binance นะฮะเราพอใจที่ไหนก็สั่งยิงไปที่อันนั้นนะครับก็เลือกอันวิธีก็คือว่าอย่าเลือกอันใหญ่สุดเพราะใหญ่สุดมันเป็นเป้าถูกโจมตี
อย่าเลือกอันเล็กสุดเพราะเล็กสุดนี่วอลุ่มมันไม่พอเดี๋ยวมันหนีเลือกอันที่2ที่3นี่กำลังดีนะอันนี้ก็เป็นความรู้ขั้นสูงหน่อยคือว่าก็เอาชาร์ตมาใส่เนี่ยบิตคอยตัวไหนก็ได้ใส่มาหรือใส่ไปทั้ง 3,000 ตัวเลยก็ได้นะมันใช้เวลาสแกนแป๊บเดียวแล้วมันยิงคำสั่งเองเลยถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น full time trader ใช่ไหมคะสมมติถ้าเราเอาไอ้พวกอินดี้มาใช้ full time trader นี่ยังไงก็เป็นไม่ได้เพราะมันยากเหลือเกิน ก็เป็นเทรดเล่นอย่างเงี้ยได้นะฮะเอาอินดิเคเตอร์นี่มาใช้เนี่ยแต่แค่จะใช้อินดิเคเตอร์นี่คุณต้องมีความรู้มากมายแล้วอะใช่ไหมคุณต้องรู้แต่ละที่แต่ที่มันเป็นยังไงความรู้อีกเยอะแยะเลยนะฮะเราพูดกันเฉพาะในหลักการว่าถ้าเอาแค่เขียวแดงเนี่ยไปใช้ก่อนนะลองดูก่อนนะแล้วก็เมื่อสนใจก็อยากจะแอดวานซ์มากขึ้นก็หาทางเรียนให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้มันยิงคำสั่งเองออกจากนี่โดยตรงเลยนะครับคราวนี้ยิงเสร็จแล้วคุณก็ต้องดู performance ของมัน1เดือนเป็นยังไง2เดือน3เดือน4เดือนเป็นยังไงแล้วก็ evaluate ผลของมันของบอทแต่ละตัวแล้วเสร็จแล้วคุณต้องมาคุมเงินนะว่าจะเอาเงินใส่มากที่ตัวไหนน้อยที่ตัวไหนเหมือนกับอะไรเหมือนกับคุณตั้งร้าน 7-Eleven น่ะสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยขายดีไม่เท่ากันเห็นไหมคุณก็ต้องมาพิจารณาจาก performance ส่วนไหนขายดีมากคุณก็มาวางเด่นๆระดับตาตัวไหนขายไม่ค่อยออกก็วางข้างล่างตัวไหนดีมากก็สร้างเพิ่มสต็อกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการนะฮะซึ่งอันนี้มันอีกยาวนานมากที่จะต้องเรียนเราเริ่มต้นแค่ว่าเรามีระบบง่ายๆเขียวแดงให้ไปทดลองเล่นดูก่อนให้รู้ว่าอะไรให้รู้ว่าเฮ้ยในโลกนี้มันมีของพวกนี้อยู่ถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเนี่ยอย่าเข้าไปเลยเป็นเหยื่อเขานะฮะเพราะเขาแอดวานซ์ไปเยอะแล้วเรื่องพวกนี้นะฮะคุณลุงขาไม่มีคำถามแล้วค่ะอยากให้คุณลุงฝากอะไรกับลูกบ้านของเราในวันนี้นิดนึงค่ะก็ลุงก็ไม่รู้บ้านช่องอะไรยังไงนะฮะก็ขอให้มีความพอใจที่ได้ตัดสินใจเข้าไปอยู่กันแล้วกันแล้วก็หวังว่าผู้ที่บริหารก็จะบริหารงานด้วยศีลธรรมอันดีนะฮะทำให้ลูกบ้านมีความสุขในการอยู่อาศัยก็ได้มีวินวินด้วยกันนะฮะเพราะถ้าเราทำงานแบบตีหัวเข้าบ้านเราขายได้ครั้งเดียวนะอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนเรื่องจะเทรดเราคุยเล่นๆวันนี้นะฮะสิ่งที่แนะนำจริงๆอยากใจเลยคือว่าอยากเข้ามาเลยมันยากจริงๆถ้าอยากจะเล่นจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบเล่นหุ้นเรายอมขาดทุนเล่นไปขาดทุนไปสักพักนึงค่อยๆเรียนนะฮะไม่ง่ายเลยครับลุงพูดได้เลยว่าอย่างน้อยเนี่ยเรียนสัก4ปีเท่าปริญญาตรีแล้วค่อยมาดูกันว่าใครจะไปได้ไปไม่ได้นะครับโอกาสนี้ขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณลุงฉลกนะคะคุณฉลกสัมพันธรักษ์นะคะขอบคุณคุณลุงค่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ที่เกิดไปอยู่กับเราขอบคุณมากค่ะท้ายที่สุดนะคะวันนี้ในนามของสเตจนะคะขอบคุณลูกบ้าน Private ในวันหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เกียรติเข้ามาร่วมงานแล้วก็กิจกรรมที่เราจัดให้กับลูกบ้านเป็นครั้งแรกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับเกียรติจากลูกบ้านเช่นนี้ในเดือนต่อๆไปนะคะท่านไหนมีคอมเมนต์เรื่องหัวข้อหรือว่ารายละเอียดที่อยากจะรับฟังอยากจะเรียนรู้อยากจะเป็นกิจกรรมนะคะก็คอมเมนต์ในกระดาษฟีดแบคฟอร์มได้เลยเดี๋ยวน้องๆ Customer Service นะคะจะได้ไปจัดเตรียมแล้วก็ดูกันนะคะว่าท็อปิกในเดือนหน้าเป็นอะไรหรือว่าตอนนี้อยากจะโทรไอเดียก็แจ้งได้เลยนะคะเดือนหน้าใกล้แล้วจะได้ทีมงานจะได้เร่งจัดให้เลยค่ะมีมั้ยคะได้ค่ะแจ้งได้ค่ะหรือว่าหลายท่านอยากจะเขียนไว้ในกระดาษได้เลยนะคะจะได้มีเวลาเตรียมตอนนี้ที่อยากจะเชิญเลยก็คือวันที่17ธันวาคมนะคะเผื่อท่านไหนยังแบบมันอยู่ใน week in between นะก่อนที่จะไปนิวเยียร์แล้วก็ช่วงที่เป็นแบบว่าช่วงวันพ่อก็จะเป็นวันหยุดจะมีโรงพยาบาลนะคะกระดูกและข้อนะคะจะมีคุณหมอมาแนะนำในเรื่องของกระดูกการดูแลข้อต่อต่างๆหรือว่าท่านไหนมีเรื่องของแบบอาการบาดเจ็บคุณหมอมาเองนะคะดูแลแล้วก็คอนซัลท์ในเรื่องของเข่าข้อต่อฟรีนะคะท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญล่วงหน้าเลยเป็นกิจกรรมที่เราได้พูดคุยกันนะคะกับทาง KDMS เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอกันในวันที่17ธันวาคมแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนยังคิดให้อยู่นะคะเผื่อแบบท่านไหนมีไอเดียอะไรก็
บอกต่ายแล้วก็ทีมงานได้นะคะก็หวังว่าจะรับเกียรติเช่นนี้ในโอกาสต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ